รายงานประจำปี2566กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้เสนอรายงานประจำปี2566ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามายังวุฒิสภาตามมาตรา43แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพ.ศ. 2561ซึ่งกำหนดให้กองทุนจัดการทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีและเปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนด้วยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับสำหรับการพิจารณาในรายงานฉบับนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ 1. นายไกรยศภัทราวาดผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2. นายพัฒนพงศ์สุขมดันผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 3. นางสาวสุชาดาจตุรพุทธพิทักษ์ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 5. นายอุดมวงศ์สิงห์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา 5. นางสาวทันธิดาวงประสงค์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้นอกจากนี้สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้มีหนังสือขออนุญาตฉาย PowerPoint เพื่อประกอบการแถลงรายงานฉบับนี้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ26และข้อ55ครับขอเชิญผู้ชี้แจงเข้าประจำที่ครับขอเชิญผู้ชี้แจงแถลงครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติและท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับวันนี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาขอนำเสนอรายงานประจำปี2566เพื่อนำเสนอต่อวุฒิสภาตามพรบ.กสศ.ในปี2566นี้กสศ.ยังคงดำเนินการตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายของพรบ.กสศ.ที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560มาตรา54วรรคท้ายโดยมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชากรที่ยากจนที่สุดร้อยละ15ล่างที่สุดของประเทศผมขอนำเสนอตาม PowerPoint ที่ได้ขออนุญาตท่านประธานวุฒิสภาแล้วนะครับว่าการดำเนินงานในปี2566นี้ยังคงดำเนินการตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านที่4ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่17ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมรวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13หมุดหมายที่9ให้ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสมโดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ดำเนินการภายใต้แผนกลยุทธ์ของกสศในกรอบปี2565ถึง2567ภายใต้วิสัยทัศน์ให้เด็กเยาวชนและประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือได้โอกาสทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพโดยการเหนี่ยวนำทุกภาคส่วนให้มาร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและมีเป้าประสงค์สำคัญในการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การเข้าถึงการเรียนรู้การพัฒนาผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ให้มีความเสมอภาคกันการพัฒนาการศึกษาทางเลือกให้กับกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนท่านประธานครับในสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของปีการศึกษา2566ที่ผ่านมานี้เด็กเยาวชนไทยในระบบการศึกษาที่มีอายุ 3-14 ปีในกรอบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาก่อนวัยเรียนที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐบาลจัดการศึกษาให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้นเด็กเยาวชนจำนวน 8.9 ล้านคนในระบบการศึกษาเราพบว่าจากการสำรวจ
โดยใช้เส้นความยากจนของสภาพัฒน์ที่ 2,803 บาทต่อคนต่อเดือนในปีการศึกษา2566มีเด็กเยาวชนไทยที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีความยากจนใต้มีระดับรายได้ต่อคนต่อเดือนอยู่ใต้เส้นความยากจนจำนวนทั้งสิ้น 2.8 ล้านคนโดยมีเด็กเยาวชนจำนวน 1.2 ล้านคนที่มีระดับรายได้ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นความยากจนที่ 1,039 บาทอยู่ 1.2 ล้านคนนี้กลุ่มนี้เราจึงเรียกว่ากลุ่มที่มีระดับรายได้ยากจนพิเศษและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานผู้จัดการศึกษาทั้งสิ้น6สังกัดในการสนับสนุนทุนเสมอภาคซึ่งเป็นเงินหนุนอย่างมีเงื่อนไขให้กับประชากรกลุ่มนี้นอกจากนั้นทางกสศยังคงจัดสรรข้อมูลสารสนเทศรายบุคคลเหล่านี้ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดทั้ง6สังกัดในการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับประชากรไปจนถึงเส้นรายได้ที่ 1,444 บาททำให้เราสามารถที่จะดูแลและจัดสรรงบประมาณให้กับประชากรเด็กเยาวชนในกลุ่มนี้ได้ทั้งสิ้น 1.8 ล้านคนในปีการศึกษา2566ในส่วนของเด็กที่อีก1ล้านคนที่มีรายได้อยู่ใต้เส้นความยากจนนั้นทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้จัดส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการโดยใช้งบประมาณของตนเองต่อไปในส่วนของรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด2010ในปี2019นั้นเราได้พบว่ารายได้ของเด็กเยาวชนในครัวเรือนเหล่านี้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปีการศึกษา2566ระดับรายได้ยังคงลดลงเมื่อเทียบกับปี2565จาก 1,044 บาทลงมาเหลือ 1,039 บาทโดยเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนระดับรายได้โดยเฉลี่ยเหล่านี้เป็นระดับรายได้ที่น้อยกว่า30กว่าบาทในแต่ละวันดังนั้นนี่จึงเป็นความเสี่ยงอย่างมากที่เด็กเยาวชนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีระดับรายได้น้อยเพียงนี้มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาในเรื่องของกรอบการพิจารณาว่ามีเด็กเยาวชนที่หลุดออกจากโรงการศึกษาเท่าไหร่นั้นในปีการศึกษา2566ก็เป็นปีแรกในสไลด์ต่อไปนะครับที่เราสามารถที่จะนำเสนอข้อมูลรายบุคคลได้สำเร็จโดยการทำงานร่วมกันมากกว่า12หน่วยงานที่สามารถเอาเลข13หลักของทะเบียนราษฎรในที่ระบุเด็กเยาวชนอายุ 3-18 ปีจำนวนมากกว่า12ล้านคนมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลรายบุคคลของเด็กเยาวชนในต้นสังกัดทั้ง21สังกัดพบว่ามีเด็กเยาวชนที่ไม่เจอตัวในระบบการศึกษาที่จัดอยู่ใน21สังกัดนั้นมากกว่า 1,200,000 คนโดยเป็นเด็กที่มีวัยอยู่ในการศึกษาภาคบังคับป.1 ถึงม.3 อยู่ 3.94 แสนคนข้อมูลนี้จึงเป็นหนึ่งในรายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่กสศและหน่วยงานภาคีทั้ง12หน่วยงานได้มีโอกาสริเริ่มได้ดำเนินการเป็นสำเร็จปีแรกในปี2566ที่ผ่านมาครับในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสหลุดออกจากระบบการศึกษามากที่สุดในสไลด์ต่อไปแสดงให้เห็นว่าจุดที่เด็กเยาวชนออกจากระบบการศึกษามากที่สุดมีอยู่2จุดครับท่านประธานในจุดที่1คือรอยต่อการศึกษาระหว่างม.3 ขึ้นม.4 หรือปวช.จากการวิเคราะห์โดยข้อมูลรายบุคคลเราพบว่าในปีการศึกษา2566ที่ผ่านมาเด็กเยาวชนที่เคยศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.3 เมื่อปีการศึกษา2565หายไปจากระบบการศึกษาเมื่อเริ่มต้นปีการศึกษา2566จำนวน 33,547 คนในอีกจุดหนึ่งที่มีการออกจากระบบการศึกษามากก็คือจุดรอยต่อระหว่างระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.กับระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นวัยการศึกษาที่เกินกว่าภาคบังคับไปแล้วและเลยกว่าคาดการศึกษาขั้นพื้นฐานเราก็พบว่ามีเด็กเยาวชนที่ไม่เจอตัวตนในระบบการศึกษาระดับสูงไปกว่านั้นจำนวน 67% หรือ 112,000 กว่าคนโดยผมต้องกราบเรียนท่านประธานครับว่าจำนวนเหล่านี้คือเด็กเยาวชนที่มีระดับรายได้ยากจนและยากจนพิเศษในส่วนของการได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานของกสศในปีงบประมาณ2566ที่ผ่านมากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณ 6,073.76 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2565ประมาณ300กว่าล้านบาทโดยในกรอบงบประมาณที่ได้รับการดำเนินการนี้มีการสามารถสรุปภาพรวมดังที่ได้นำเสนอในรายงานประจำปี2566ได้ดังนี้ครับในภาพรวมการดำเนินงานที่เป็นระดับนโยบาย
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอข้อเสนอเชิญนโยบายแก่คณะรัฐมนตรีซึ่งได้รับความเห็นชอบไปเมื่อวันที่14มีนาคม2566ให้มีการปรับอัตราเงินหนุนทุนเสมอภาคสำหรับการดูแลเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาจากปีละ 3,000 บาทเป็นปีละ 4,200 บาทโดยเป็นการปรับขึ้นแบบขั้นบันได3ปีซึ่งจะช่วยให้เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือนที่มีรายได้น้อยกว่าเส้นความยากจนดังที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่แล้วครับข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับเด็กเยาวชนมากกว่า 1.2 ล้านคนทั่วประเทศไทยโดยเริ่มต้นในปีการศึกษา2567ปีนี้เป็นปีแรกนอกจากนั้นอีกหนึ่งในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่สำคัญก็คือการพัฒนาระบบอพม.สมาร์ทรวมถึงระบบ ESS Help Me ปักหมุดหยุดเหตุซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวง DE แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้อาสาสมัครแล้วก็ประชาชนคนไทยทั่วประเทศสามารถที่จะปักหมุดแล้วก็แจ้งเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถเข้าไปยุติเหตุและสามารถนำเด็กเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่เราพยายามช่วยเหลือเด็กเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาครับนอกจากการขับเคลื่อนระดับรัฐบาลแล้วเราได้มีการทำงานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานทั้งกสทช.ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกสทช.ให้มีการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง2หน่วยงานนอกจากนั้นแล้วเรายังได้ทำงานกับครูสภาในการพัฒนาสนับสนุนระบบการพัฒนาผลิตครูให้ตรงต่อความต้องการและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและได้การทำงานร่วมกับกยศ.รวมถึงกระทรวงอว.และระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยหรือระบบ TCAS เพื่อให้เด็กเยาวชนที่มีรายได้ครัวเรือนรายได้น้อยยากจนพิเศษมีโอกาสที่เพิ่มสูงขึ้นและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษานอกจากนั้นแล้วนะครับในเรื่องของผลการดำเนินงานในเชิงปริมาณทางกสศได้มีการดำเนินงานในการจัดสรรทุนให้แก่เด็กเยาวชนที่มีรายได้น้อยมากกว่า 1.2 ล้านคนในภาคเรียนที่ 2/65 และ 1/66รวมถึงการสนับสนุนทุนให้แก่เด็กในช่วงชั้นรอยต่ออนุบาล3ป.6และม.3ให้ได้รับการศึกษาต่อไปไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาในช่วงรอยต่อรวมถึงมีการทดลองในการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจนพิเศษให้ได้ศึกษาต่อระดับม.ปลายและปวช.ในการสนับสนุนมาตรการดังกล่าวนี้ครับนอกเหนือจากมาตรการข้างต้นแล้วสำหรับกลุ่มเยาวชนในระบบการศึกษาที่สูงกว่าภาคบังคับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนทุนให้แก่เด็กยากจนช้างเผือกที่สามารถศึกษาต่อได้สูงกว่าภาคบังคับให้ไปศึกษาต่อระดับสายอาชีพตั้งแต่ปวช.ปวส.รวมถึงระดับที่สูงกว่าระดับเหล่านั้นตามศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคลในเรื่องของทุนภาคคณิตฐานสัมมาชีพและทุนครูลักถิ่นโดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่มีความตั้งใจอยากจะเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภูมิลำเนาบ้านเกิดทำให้กสศได้สามารถสนับสนุนทุนเหล่านี้ให้ได้ตามจำนวนมากกว่าหลายพันคนในช่วงปีที่ผ่านมาครับนอกจากเยาวชนที่ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระบบการศึกษาแล้วกองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษายังได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงแรงงานและกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนทุนให้กับการศึกษาระยะสั้นการฝึกอาชีพระยะสั้น3เดือนถึง6เดือนเพื่อพัฒนาให้เยาวชนเหล่านี้สามารถไปเป็นผู้ประกอบการและมีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงดูครอบครัวและสามารถที่จะศึกษาต่อในการศึกษานอกระบบควบคู่ไปกันได้ในอนาคตโดยการดำเนินงานดังกล่าวนี้ได้สนับสนุนเยาวชนและวัยแรงงานช่วงต้นได้มากกว่า 23,639 คนครับท่านประธานครับในส่วนของการพัฒนาครูโรงเรียนและสถานศึกษากสศได้มีโอกาสทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอว.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนพัฒนาตัวเองหรือ TSQP กับโรงเรียนขนาดกลางมากกว่า 1,270 แห่งครอบคลุมเด็กเยาวชนและครูหลายหมื่นคนทำให้โรงเรียนเหล่านี้ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ในกรอบที่โรงเรียนและชุมชนต้องการและสามารถทำงานในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างยั่งยืนนอกจากนั้นแล้วเรายังได้ทำงานกับครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษากับเด็กที่มีความด้อยโอกาสมากที่สุดสังกัดหนึ่งในประเทศไทยรวมถึงการทำงานกับครูนอกระบบการศึกษาด้วยในส่วนของการทำงานร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้ใช้งบประมาณเท่าที่ได้จัดสรรในการสนับสนุนต้นจังหวัดต้นแบบ15จังหวัดในการทำงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนมาตรการก่อนหน้านี้ที่ได้มีการทำงานร่วมกับ
เด็กเยาวชนสถานศึกษาเพื่อให้การทำงานของพื้นที่มีความสอดรับและการสนับสนุนความยั่งยืนของมาตรการข้างต้นที่ได้นำเสนอก่อนหน้านี้ครับในส่วนของการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้ดำเนินการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจำนวน22ชิ้นงานและมีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายผลการวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหลายๆมาตรการเช่นมาตรการเรื่องของนักเรียนช้างเผือกหรือ Growth Mindset ในการสนับสนุนให้เด็กเยาวชนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสมีความคิดที่เติบโตสามารถที่จะก้าวออกจากกับดักความยากจนได้ในรุ่นของเขามาตรการสนับสนุนการฟื้นฟูการเรียนรู้หรือ Learning Loss หลังจากวิกฤตโควิด-19หรือมาตรการส่งเสริมทักษะทางอารมณ์และสังคม Social Emotional Learning และเป็นมาตรการที่สนับสนุนทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมากในปัจจุบันท่านประธานครับในส่วนสุดท้ายกสศได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่นอกจากจะพยายามระดมงบประมาณแผ่นดินในการทำงานแล้วเราพยายามระดมความร่วมมือและทรัพยากรจากภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมระดมทุนจากศิลปินนักร้องแล้วก็ภาคเอกชนต่างๆที่เกี่ยวข้องในการระดมงบประมาณผ่านการเงินบริจาคที่ได้สิทธิภาษีลดหย่อน2เท่าเพื่อสนับสนุนมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Thailand Zero Dropout มาตรการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับเด็กเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจเป็นต้นในส่วนสุดท้ายการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลชุดใหม่กสศได้สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลภายใต้แนวนโยบายแห่งรัฐที่ได้แถลงต่อรัฐสภาโดยได้สนับสนุนการดำเนินงานของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการอยากจะเห็นประเทศไทยมีเป้าหมาย Thailand Zero Dropout จึงได้มีการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวและสนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นแล้วกสศยังได้มีการแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆในการดำเนินงานในเวทีนานาชาติโดยรัฐบาลประเทศลาวได้มีการนำเสนอให้ประเทศไทยได้เอาตัวอย่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาไปนำเสนอในประเทศลาวในปีที่ผ่านมาและนอกจากนั้นแล้วเรายังได้มีโอกาสให้ได้รับเชิญจากองค์การยูเนสโกให้ไปนำเสนอโมเดลการตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นหนึ่งในหน่วยงานกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาต่อไปในส่วนสุดท้ายที่จะขอได้กราบเรียนเป็นข้อสังเกตจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาที่ทางวุฒิสภาได้ให้ข้อสังเกตให้กสศไปดำเนินการในปีการงบประมาณ2566นี้ทางกสศได้นำข้อสังเกตดังกล่าวไปดำเนินงานดังนี้นะครับก็คือว่าเราได้มีการไปเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลนะครับอย่างที่ได้กราบเรียนเมื่อช่วงต้นเพื่อค้นหาเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาและได้นำข้อมูลดังกล่าวให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบได้ลงพื้นที่ในการสำรวจตัวอย่างดังกล่าวอย่างเช่นจังหวัดราชบุรีท่านตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองได้ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ได้มีการค้นหาเด็กร่วมกันกับเราในสไลด์ต่อไปนะครับเพื่อให้เห็นได้ว่าการดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยเป็นการเอาข้อมูลรายบุคคลมาค้นหากลุ่มเป้าหมายและค้นหาเยาวชนที่จำเป็นจะต้องได้รับการศึกษาเพื่อให้การจัดการศึกษาดังกล่าวได้มีความสามารถในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไปในรายละเอียดส่วนที่เหลือก็อยู่ในรายงานประจำปี2566ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มีการส่งและในตัวรูปเล่มนี้ก็ได้มีการจัดส่งให้กับท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านแล้วหากว่ามีผลการดำเนินงานอื่นใดที่สามารถที่จะรับคำแนะนำจากทุกท่านทางกสศก็ขอน้อมรับฟังข้อเสนอแนะขอให้ไปปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นโอกาสที่ดีขึ้นต่อไปต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานและกราบขอบพระคุณผ่านท่านประธานไปยังท่านวุฒิสมาชิกทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของกสศเป็นอย่างดีตลอด5ปีที่ผ่านมากราบขอบพระคุณอย่างมากครับครับขอบคุณผู้จัดการกองทุนนะครับลำดับต่อไปเชิญสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปรายนะครับยกมือแสดงตนเพื่อเข้าชื่ออภิปรายครับขณะนี้มีท่านพลเอกประสาทสุขเกษตรนะครับหลายท่านนะครับเจ้าที่ช่วยบันทึกชื่อด้วยครับยกมือไว้ก่อนนะครับท่านวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์ท่านพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชท่านอัมพลจินดาวัฒนะท่านวรลบตังคณานุรักษ์มีที่ผมอ่านรายชื่ ท่านอาจารย์ไกรสิทธิ์นะฮะเจ้าที่ครับมีท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ตันติศิรินนะครับท่านเฉลาพวงมาลัยมีอีกไหมครับที่ผมยังไม่ได้อ่านชื่อท่านยกมือไว้นะครับไม่มีนะครับท่านกิติศักดิ์รัตนวราหะนะครับมีอีกไหมครับท่านส่งชื่อได้นะครับสำหรับท่านพลเอกประสาทสุขเกษตรนะครับท่านได้มีหนังสือขออนุญาตฉาย PowerPoint เพื่อประกอบการอภิปรายรายงานฉบับนี้
เพื่อประโยชน์การพิจารณาผมญาติตามข้อบังคับข้อ55ขอเชิญท่านพลเอกประสาทสุขเกษตรครับกราบเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลเอกประสาทสุขเกษตรสมาชิกวุฒิสภาได้รับมอบจากคณะกรรมการด้านการศึกษาวุฒิสภาให้มานำเสนอผลการพิจารณารายงานประจำปี2566ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับก่อนอื่นผมขอบคุณทางท่านผู้จัดการที่ได้มารายงานในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ท่านได้ร่วมมือทำงานกับทางคณะกรรมการด้านการศึกษานะครับตามบทบาทหน้าที่ของตนนะครับในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดีนะครับสำหรับภาพรวมรายงานประจำปี2566มีแผนการใช้งานมีแผนการใช้เงินประจำปีงบประมาณ2566จำนวน 6,766.8 ล้านบาทแต่ได้รับงบประมาณรายจ่ายตามพ.ร.บ.งบประมาณปี2566จำนวน 6,073.76 ล้านบาทแล้วก็จะมีเงินเหลือจากปีที่ผ่านมานะครับเงินบริจาคและเงินอื่นๆมาสมทบอีก 693.04 ล้านบาทนะครับในปี2566ได้กองทุนได้จัดทำโครงการทั้งหมด9โครงการนะครับซึ่งทางรายละเอียดทางท่านผู้จัดการท่านได้รายงานเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนต่อไปที่มันเป็นประเด็นที่ทางคณะกรรมการมีข้อสงสัยนะครับก็จะเรียนผ่านท่านประธานไปยังผู้จัดการนะครับเรื่องของงานวิจัยนะครับในงานวิจัยในปีนี้ได้จัดสรรไว้93ล้านบาทแต่ไม่ได้เขียนเป็นรูปโครงการนะครับแต่เขียนเป็นรูปภารกิจเราดูจากรายงานแล้วก็พบว่าทางกองทุนเนี่ยได้รวบรวมผลจากการทำงานวิจัยในปี65นะครับ22ชิ้นแล้วก็มาทำการสังเคราะห์หรือมาการวิเคราะห์นะครับเพื่อสร้างเครื่องมือในการทำงานใน2เรื่องด้วยกันนะครับคือยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้โดยถอดบทเรียนนักเรียนช้างเผือกนะครับแล้วก็แนวทางการฟื้นฟูภาวะถดถอยจากโควิด-19แล้วก็การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้แล้วก็มีเครื่องมือที่พัฒนานวัตกรรมต้นแบบและบ่มเพาะนวัตกรเพื่อสังคมนะครับอย่างเช่นเครื่องมือส่งเสริมทักษะทางอารมณ์และสังคมและเรื่องที่2ก็ห้องเรียน ผู้ประกอบการอันนี้เป็นผลจากงานวิจัยที่ผ่านมาในปี2565ซึ่งมีข้อจะขอสอบถามทางกองทุนนะครับว่าในปีนี้ในปี2566เนี่ยไม่ได้จัดทำเป็นโครงการวิจัยไว้หรือไม่นะครับคือหมายความว่ามีงานวิจัยเรื่องใหม่ๆหรือไม่หรือเป็นการรวบรวมผลงานจากปี2565มาสังเคราะห์เป็นเครื่องมือในการทำงานนะครับจึงขอเรียนถามว่ามีโครงการใหม่ๆหรือไม่นะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะว่าโครงงานวิจัยควรจะทำต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อเพราะว่าสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปนะครับภารกิจอีกส่วนหนึ่งที่เราดูแล้วมันเป็นภารกิจที่เป็นประโยชน์นะครับคือทางกองทุนก็ได้จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นใน4ภูมิภาคด้วยกันคือภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนะครับก็ได้ข้อความต้องการของภาคต่างๆนะครับแล้วก็มีการระดมความคิดเห็นใน3ประเด็นหลักด้วยกันคือหลักประกันโอกาสทางการศึกษาการศึกษาที่ยืดหยุ่นและมีทางเลือกและประเด็นที่3คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับซึ่งอันนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางกองทุนเองนะครับเพื่อที่จะได้ไปกำหนดนโยบายหรือวางแผนให้มาสอดคล้องกับภาวะการที่เปลี่ยนไปนะครับส่วนแนวทางในการดำเนินการในปีต่อไปในปีงบประมาณ2567เนี่ยทางกองทุนก็ได้รายงานว่ายังคงเน้นเรื่องของการร่วมคิดร่วมสร้างและกับภาคีทุกภาคส่วนนะครับเพื่อผลักดันให้วาระความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยส่งผลกระทบเชิงระบบมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการใช้ฐานข้อมูลแล้วก็คำนึงถึงบริบทในพื้นที่นะครับในส่วนที่2ของรายงานของคณะกรรมการนะครับก็จะให้ข้อพิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะนะครับในข้อพิจารณาและข้อสังเกตนะครับในคอลัมน์ที่1นะครับข้อเสนอในก็อยู่ในคอลัมน์ที่2ในเรื่องที่1เนี่ยในรายงานเนี่ยได้แสดงความสอดคล้องของโครงการสำคัญ9โครงการในปี2566กับ
ภารกิจหรือวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา5แห่งพรบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปี2561แล้วก็แผนกลยุทธ์2565ถึง2567ไว้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งเราก็ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับก็อยากให้ทำต่อไปเรื่องที่2โครงการสำคัญ9โครงการที่ดำเนินการในปี2566เนี่ยดูแล้วจะเป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากโครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมาอย่างนะครับเรื่อยมาจนถึงปี2565แต่มีข้อสังเกตว่าบางโครงการมีการขยายเป้าหมายเพิ่มเติมเช่นโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำได้ดำเนินการเพิ่มเติมอีก3จังหวัดได้แก่เชียงรายนครพนมและยะลานะครับแล้วก็มีเรื่องใหม่เรื่องนึงก็คือทางกองทุนจากโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับได้ขยายไปทำในกลไกที่เล็กลงไปนะครับคือระดับเทศบาลเมือง5แห่งได้แก่เทศบาลนครยะลาเทศบาลตรังเทศบาลนครอุดรธานีเทศบาลเมืองลำพูนและกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่พยายามสร้างกลไกในทุกระดับนะครับอันนี้ทางคณะกรรมการก็ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆนะครับส่วนในเรื่องที่3ทางคณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับทางกองทุนนะครับที่ให้ความสำคัญกับโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพราะจากการลงไปดูพื้นที่นะครับในพื้นที่ก็พบว่ากลไกในระดับพื้นที่ในระดับจังหวัดหรือระดับชุมชนที่เล็กลงไปเนี่ยสามารถจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เหมาะสมและตอบโจทย์ของบริบทของพื้นที่ได้นะครับอย่างเช่นที่จังหวัดระยองซึ่งมีความเข้มแข็งมากเราทางคณะกรรมการก็มีข้อเสนอแนะว่าควรให้ทางกองทุนเนี่ยดำเนินโครงการจัดการศึกษาในเชิงพื้นที่เนี่ยต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็ขยายไปยังจังหวัดอื่นโดยนำต้นแบบกลไกระดับจังหวัดและระดับเทศบาลเนี่ยไปขยายผลในจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับในข้อพิจารณาที่4โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษาได้ทั้งระบบนะครับอันนี้จะส่งผลต่อนักเรียนทุกคนเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนนะครับซึ่งไม่ได้เจาะจงใครนะครับก็อันนี้นับว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ข้อเสนอเนี่ยเราเห็นว่าควรจะขยายขอบเขตโครงการนี้ให้ครอบคลุมโรงเรียนขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ด้อยโอกาสนะครับโดยเฉพาะเจาะไปยังกลุ่มเด็กจากครอบครัวยากจนในถิ่นทุรกันดารซึ่งกลุ่มมีอยู่กลุ่มที่อาศัยอยู่กับทางวัดนะครับอยู่กับหลวงพ่อนะครับในแต่ละวัดในจำนวนมากนะครับซึ่งอนาคตก็ฝากไว้กับทางพระนะครับซึ่งไม่ค่อยแน่นอนควรจะไปดูแลเด็กที่อยู่กับหลวงพ่อในวัดต่างๆนะครับแล้วก็อีกโรงเรียนอีกประเภทหนึ่งคือโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนานะครับที่ด้อยโอกาสมีทั้งโรงเรียนการกุศลดังกล่าวเนี่ยมีทั้งโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งแล้วโรงเรียนที่ยังด้อยโอกาสอีกอย่างนะครับอยากจะให้เน้นไปที่โรงเรียนด้อยโอกาสนะครับเรื่องที่5ในปี2566เนี่ยทางกองทุนมีรายได้จากการบริจาคเงินจำนวน 54.3 ล้านบาทในปี2566เนี่ยมีเงินบริจาค 222.3 ล้านบาทนะครับเพราะนั้นลดลงจากปี2565เนี่ยประมาณ4เท่านะครับก็ในเรื่องนี้ก็อยากจะทราบว่ามันมีต้นเหตุจากอะไรนะครับส่วนข้อเสนอเนี่ยเราขอเสนอแนะให้ทางกองทุนเนี่ยให้ความสำคัญกับการหารายได้จากการบริจาคเพราะมันเป็นกลไกที่ทุกภาคส่วนจะมีเข้ามามีส่วนร่วมนะครับข้อสำคัญก็คือควรจะต้องเร่งสร้างการรับรู้นะครับไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วนในข้อเสนอแนะข้อที่2เนี่ยทางกองทุนอยากจะให้ทางกองทุนเนี่ยเป็นศูนย์กลางประสานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานที่จะบริจาคไม่จำเป็นต้องบริจาคเป็นรูปตัวเงินนะครับจากการลงพื้นที่เราพบว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ขาดแคลนมากที่สุดแล้วก็ที่โรงเรียนมีอยู่ก็ล้าสมัยคือคอมพิวเตอร์เพราะนั้นการบริจาคนี้อาจจะในรูปของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนนะครับโดยคอมพิวเตอร์เพราะนั้นทางกองทุนก็สามารถจะไปสำรวจความต้องการของโรงเรียนที่มีความต้องการแล้วก็หาผู้ที่จะบริจาคนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องบริจาคเป็นตัวเงินนะครับในเรื่องที่6จากการสัมมนา4ภูมิภาคที่ได้ดำเนินการในปี66 2566เป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและวางแผน
ของภาครัฐระดับต่างๆนะครับรวมทั้งกองทุนเองด้วยนะครับจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการจัดการสัมมนาและสถานีอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าบริบทของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับก็จะนำมาซึ่งการนำไปใช้ในการวางแผนในภาคส่วนต่างๆนะครับผมขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านพลเอกประสาทสุขเกษตรนะครับสำหรับลำดับต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้รักษาเวลาตามที่กำหนดนะครับเชิญท่านวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์ครับเชิญครับครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมนายวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์สมาชิกวุฒิสภานะครับจะขออนุญาตแสดงความเห็นประกอบการพิจารณารายงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านประธานและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาสักเล็กน้อยครับท่านประธานที่เคารพครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศแม้จะจัดตั้งขึ้นเมื่อ5ถึง6ปีที่ผ่านมานะครับแต่ก็มีผลงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเราในช่วง 2-3 ปีมานี้อย่างเป็นรูปธรรมหลายประการโดยเฉพาะสำหรับประชากรนักเรียนจำนวน 8.9 ล้านคนในปีการศึกษา2566ที่มีเด็กถึง 2.8 ล้านคนนะครับเป็นลูกหลานของคนที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวซึ่งมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนคือมีรายได้ไม่ถึง 2,803 บาทต่อเดือนต่อครอบครัวแม้ว่าในจำนวนนี้เด็ก 1.6 ล้านคนจะได้มีโอกาสได้รับการดูแลจัดการศึกษาโดยรัฐไปได้แล้วแต่ก็ยังมีเด็กในกลุ่มนี้อีก 1.2 ล้านคนครับที่ต้องอาศัยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับเพื่อท็อปอัพเงินเพิ่มเติมอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนยากจนพิเศษกลุ่มนี้เพราะเด็กกลุ่มนี้ครอบครัวมีรายได้ต่ำมากไม่ถึง 1,039 บาทต่อเดือนต่อครอบครัวครับท่านประธานครับแต่ก็น่ายินดีครับที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ14มีนาคม2566นี่เองนะครับได้อนุมัติให้เพิ่มเงินท็อปอัพสำหรับเด็กๆเหล่านี้จากเดิมรายละ 3,000 บาทต่อปีเป็นเงิน 4,200 บาทต่อปีตั้งแต่ปีการศึกษา2567ถึง2569ในอัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันไดนะครับทีนี้ในแง่ของการบริหารจัดการกองทุนได้รับงบประมาณในปี2566อุดหนุนรวม 6,073 ล้านบาทนะครับจากในเอกสารและได้รับเงินรายได้อื่นๆจากเงินบริจาคบ้างดอกเบี้ยบ้างนะครับรวมแล้วเป็นเงิน 6,766 ล้านบาทณสิ้นปีงบประมาณเมื่อ30กันยายน2566มียอดวงเงินคงเหลือทั้งสิ้น 2,695 ล้านบาทเป็นส่วนที่เป็นทรัพย์สินหรือทุน 1,011 ล้านบาทและเป็นผลดำเนินงานรายรับรายจ่ายสะสมคงเหลือ 1,682 ล้านบาทท่านมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร107ล้านบาทและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน88ล้านบาทนะครับมีรายได้จากดอกเบี้ย44ล้านบาทเพิ่มจากปีที่แล้วครับที่ได้23ล้านนะครับจากเงินฝากธนาคารและตราสารหนี้ 1,787 ล้านบาทและจากพันธบัตรรัฐบาลอีก458ล้านบาทซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้เราจะมีเงินฝากทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับรวมถึง 2,000 กว่าล้านดอกเบี้ยทั้งปีท่านจะได้เพียง44ล้านบาทซึ่งไม่พอกับค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่สูงถึง107ล้านบาทนะครับและก็ได้เพียงครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งปีที่88ล้านบาทตรงนี้กระผมจะขออนุญาตท่านประธานอันพยังสสสนะครับกสสก็ฝากเป็นข้อสังเกตครับท่านประธานครับในประการต่อมาครับ
เรื่องทิศทางหรือภาระหน้าที่ของกสศผมชื่นชมกับพัฒนาการของกสศครับที่สามารถพัฒนางานวิจัยมีฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่บวกกับความมุ่งมั่นในความปรารถนาดีนะครับของทุกท่านนะครับจนได้รับการสนับสนุนได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้ลงมาแก้เพนพอยต์ก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาผมก็อยากจะเห็นพัฒนาการของกองทุนครับอย่างนี้ครับขับเคลื่อนออกจากการวิจัยและองค์ความรู้กับฐานข้อมูลนะครับเพื่อผลักดันนโยบายให้ไปสู่มิติขององค์กรเพื่อการปฏิบัตินโยบายนะครับที่ไม่เพียงทำหน้าที่จัดสรรทุนการศึกษาเป็นสำนักงบประมาณสาขาย่อยที่2หรือที่3ขณะเดียวกันก็อยากขอความกรุณาว่าถ้าท่านจะกรุณาลองเพลางานวิจัยเชิงแสวงหาองค์ความรู้เฉพาะทางทางด้านการจัดการศึกษาซึ่งบางส่วนก็เป็นงานในกรอบของกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงอุดมศึกษานะครับที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบมีบุคลากรและองค์ความรู้ทางวิชาการบริหารจัดการโดยตรงอยู่แล้วพอสมควรแล้วกรุณาหันมาให้น้ำหนักกับการจัดการเพนพอยต์เพื่อไปสู่การทำThailand Zero Dropout ให้สำเร็จลุล่วงนะครับในปี2570เป็นธงเป็นตัวชี้ครับตัววัดที่เป็นรูปธรรมอย่างลงไปบูรณาการร่วมกับสพท.ที่กำลังเป็นปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กขนาดนี้จำนวนกว่า 15,000 โรงโดยประมาณนะครับมีเด็กนักเรียนไม่กี่ร้อยคนนะครับขณะที่เรามีเด็กที่ต้องการให้เข้าเรียนรออยู่นับล้านคนว่าทำอย่างไรจึงจะแชร์ทรัพยากรและปัญหาร่วมกันทำอย่างไรจึงจะโอบอุ้มเอาเด็กชายขอบเด็กไร้สัญชาติหรือแม้แต่เด็กที่เป็นสามเณรตามวัดนะต่างๆได้มีโอกาสเข้าสู่การศึกษาในระบบเหมือนเด็กอื่นๆทำอย่างไรเด็กในครอบครัวกลุ่มเปราะบางจะมีโอกาสเข้าถึงเงินกู้ของกยศ.ถ้าโดยมีกองทุนเข้าไปค้ำประกันบ้างทำอย่างไรจะสนับสนุนโฮมสกูลครับให้มีเครื่องมือทางการศึกษาสมัยใหม่ก็เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาทางเลือกทำอย่างไรเด็กๆจะมีโอกาสฝึกอาชีพครับแล้วมีรายได้พอเลี้ยงตัวเองแล้วจบไปได้เข้าทำงานต่อในสถานประกอบการที่ตัวเองเคยฝึกงานทั้งหมดนี้อยากให้กสศ.ลองปฏิบัติดูนะครับเพื่อให้นโยบาย Thailand Zero Dropout มีผลในทางปฏิบัติที่เป็นจริงนะครับสุดท้ายครับผมอยากเห็นกสศ.ลงทุนในทรัพยากรที่เป็นเยาวชนของชาติเหล่านี้นะครับแทนการลงทุนด้วยการนำเงินไปฝากเพื่อรับดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินอย่างที่ทำกันอยู่นะครับตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้นะครับทั้งนี้เพื่อให้ระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษาท่านประธานครับที่แท้จริงจะได้มาถึงเร็วยิ่งขึ้นอย่างที่พวกเราอยากจะเห็นนะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณท่านกสศ.นะครับผมรักษาเวลา15วินาทีที่ได้กรุณานำเสนอรายงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในวันนี้นะครับขอเป็นกำลังใจและเอาใจช่วยนะท่านกสศ.ท่านกรรมการท่านผู้บริหารขอขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์นะครับลำดับต่อไปนะครับพลเอกเลิศรัตน์รัตนวณิชนะครับตามด้วยท่านอัมพลจินดาวัฒนะและครูลบตังคณานุรักษ์เชิญท่านพลเอกเลิศรัตน์รัตนวณิชครับครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมพลเอกเลิศรัตน์รัตนวณิชสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตอภิปรายแสดงความเห็นต่อรายงานประจำปี2566ของกสศ.นะครับก็ต้องชื่นชมในภารกิจหน้าที่ต่างๆนะฮะที่ได้สรุปรายงานให้เรามาในเอกสารนี่ซึ่งได้ดำเนินการไปค่อนข้างจะหลากหลายนะฮะผมอภิปรายรายงานของกองทุนนี้ตั้งแต่ปีแรกที่เป็นสว.ก็ประมาณ5ปีที่แล้วตอนนั้นยังมีปัญหาได้เงินน้อยมากสัก 2-3 พันล้านนะก็มาวันนี้เห็นงบประมาณของกสศ.เพิ่มขึ้นเป็นถึง 6,000 กว่าล้านแล้วนะฮะทั้งรายรับรายจ่ายก็ดีใจตรงที่ว่าท่านได้เงินมาแล้วท่านก็ใช้ไปมากกว่าที่ท่านได้รับเสียอีกนะแต่ก็มีเงิน
สะสมเงินค่าจ่ายอยู่บ้างก็นำมาเกลี่ยเฉลี่ยให้เพียงพอบางกองทุนนี่เก็บเงินไว้เป็นเงินสะสมมากมายนะฮะไม่ได้ไปใช้ประโยชน์จริงจังในครั้งนั้นเนี่ยตอนผมอภิปรายเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยผมได้แสดงความชื่นชมในบทบาทของกสศที่ไปร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมเป็นประธานคณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นของวุฒิสภาก็ไปเยี่ยมอบต.มาทั่วประเทศนะในประมาณ60จังหวัดเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่ผมจะไปพูดเสมอทุกแห่งที่ไปและปัจจุบันนี้เนี่ยการศึกษาที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่น้อยหน้ากว่าที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการมีโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นมากมายปัญหาที่เราควรจะให้ความสำคัญเนี่ยซึ่งเป็นหน้าที่หลักของกสศคือการดูแลเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาขาดโอกาสทางการศึกษาแน่นอนใน 3-4 ปีที่แล้วนี้ยิ่งปัญหานี้ยิ่งทับถมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ทำให้เด็กๆเนี่ยขาดโอกาสเพิ่มมากขึ้นเพราะผู้ปกครองพ่อแม่ไม่มีรายได้ผมดูตัวเลขที่กสศรายงานปี66ได้ลงมาดูแลกลุ่มยากจนพิเศษในภาคเรียนภาคบังคับเนี่ยถึง 1.2 ล้านกว่าคนนะแล้วก็อีก 300,000 กว่าคนก็เป็นนักเรียนในกลุ่มรอยต่อแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งก็คือนั่นเป็นภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาก็ประมาณ1.2-1.3 ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักที่ได้จัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาแต่วันนี้เนี่ยวิสัยทัศน์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกสศนี่ไปไกลนะฮะไปยังมีอยู่7ด้านรวมถึงการพัฒนาครูพัฒนาสถานศึกษาต่างๆแล้วก็ไปจับมือกับต่างประเทศยูเนสโกอะไรทั้งหลายก็เป็นเรื่องดีเราจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้เพราะการพัฒนาด้านการศึกษานั้นไม่ใช่เน้นเฉพาะคุณภาพไม่ใช่เน้นเฉพาะปริมาณคุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญผมเองก็เคยเกี่ยวข้องกับโครงการที่สร้างคนสร้างครูอย่างเช่นโครงการเพชรในตมของกรมน.นะที่ทำร่วมกับมสว.ประสานมิตรสร้างครูขึ้นมาปีละ30-40คนส่งกลับไปอยู่ในพื้นที่เพื่อให้ไปสร้างเด็กให้มีความรู้มีทักษะในการที่จะเป็นเติบโตขึ้นเป็นเด็กที่ดีเพราะปัญหาของประเทศไทยไม่ใช่เด็กขาดโอกาสเท่านั้นแต่ปัญหาของเราคือระบบการศึกษาเราไม่ได้สร้างเด็กให้ฉลาดเฉลียวเพียงพอถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแม้แต่ประเทศรอบๆบ้านเราผลการสอบพิซซ่าเนี่ยผมฟังส.ส.อภิปรายกันมา 2-3 วันเนี่ยพูดแต่เรื่องผลการสอบพิซซ่าเนี่ยนะฮะว่าของเราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากมายแล้วต่ำกว่าทุกแขนงด้วยอันนี้ก็มันการเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพในการศึกษาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเหมือนกันไม่น้อยไปกว่าการที่จะให้เด็กๆได้มีโอกาสทางด้านการศึกษาท่านมีโครงการที่เรียกว่าการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะท่านลงไปจับมือกับเทศบาลอยู่ตอนนี้5แห่งพอพูดถึงเทศบาลผมอยากจะฝากท่านเลขาแล้วก็ผู้บริหารว่าในเอกสารฉบับนี้ท่านพูดถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งแต่ท่านพูดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยมากจริงๆแล้วควรจะไปจับมือตรงไปเลยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,810 แห่งนี้มีอยู่3สมาคมเท่านั้นเองคือสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยเดี๋ยวนี้เขาทำงานเป็นทีมเขามีการเลือกตั้งมีการดำเนินการในมิติต่างๆที่จะส่งเสริมพัฒนาแล้วก็ให้ความรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองและก็แอคทีฟถ้าท่านไปที่กระทรวงมหาดไทยไปกรมส่งเสริมแห่งเดียวเนี่ยผมว่าตรงนั้นเป็นส่วนราชการที่มีภาระหน้าที่ค่อนข้างมากเขาดูแลเรื่องงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็แทบจะแย่อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ท่านลงไปจับมือกับ3สมาคมนี้โดยตรงไปจับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง
อย่างที่ผมเคยอภิปรายเมื่อ5ปีที่แล้วผมไปที่สุราษฎร์ผมชื่นชมมากนายกอบจวันนั้นเนี่ยตั้งทีมงานจับมือใช้เงินของของท่านกสศเนี่ยบางส่วนแล้วก็เพิ่มเติมด้วยงบของอบจเองลงไปควานหาเด็กเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเข้ามาสู่ระบบนะฮะมันต้องเดินกันไปจนถึงบ้านถึงช่องเลยอ่ะมันถ้าท่านทำงานผ่านหน่วยงานราชการมันยากครับเชื่อผมเถอะท่านลงไปที่องค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็จับมือเป็นกลุ่มเป็นภาคก็มีเป็นสมาคมอย่างที่ผมกราบเรียนนี่3สมาคมแล้วก็ไปทำงานร่วมกันเพราะเขาเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยมีบุคลากร200 300ถึง 1,000 กว่าคนที่จะสามารถลงไปล้วงลงไปที่บ้านไปหาอย่างที่ภูเก็ตโรงเรียนของเขาเนี่ยนะมีข้อมูลหมดเลยว่าเด็กคนนี้พ่อแม่ชื่ออะไรทำมาหากินยังไงครอบครัวนะฮะแล้วก็พยายามลงไปดูแลไปเสริมในสิ่งที่เขาขาดอยู่มันสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าท่านต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นโอเคแล้วครับท่านจะไปทำนานาชาติก็ต้องในระดับหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ท่านเพื่อนผมอภิปรายว่าท่านมีงบบุคลากรเป็นร้อยกว่าล้านเนี่ยก็อาจจะต้องชั่งน้ำหนักดูว่าเราจะใช้เงินให้ตรงกับวัตถุประสงค์หลักตอนเราก่อตั้งกสศขึ้นมาหรือเปล่าหรือเราจะไปทำในเรื่องอื่นด้วยไปพัฒนาด้านคุณภาพของสถานศึกษาด้านการต่างประเทศเพื่อจะได้รับการได้รับรางวัลรางวัลต่างๆแต่อย่างเดียวก็อาจจะเลยกับวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาก็คงจะฝากนะฮะก็ชื่นชมนะฮะในผลงานในเนี่ยผมอ่านบทบริหารจบไปแล้วก็ถ้าก็ดำเนินการได้อย่างดีนะฮะแล้วก็ทำให้เด็กๆเนี่ยที่ขาดโอกาสเนี่ยได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นแต่ผมก็อยากจะฝากตรงเรื่องของการที่จะควานหาเด็กเหล่านี้นะให้เข้ามาสู่ระบบในการให้การศึกษามีหลายๆโครงการอย่างเช่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40กว่าแห่งเนี่ยก็ทำแบบที่ท่านทำเนี่ยให้เด็กมาเรียนไม่เก็บตังค์สักบาทเดียวอยู่กินอยู่นอนด้วยนะฮะประจำด้วยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ครับก็หมดเวลาแล้วก็กราบขอบพระคุณนะฮะแล้วก็ขอชื่นชมกับการทำงานของคณะกรรมการที่ได้ดำเนินการอย่างดียิ่งครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชนะครับเชิญท่านอัมพลจินดาวัฒนะครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกับผมนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะสมาชิกวุฒิสภาขอบพระคุณท่านประธานครับขออนุญาตอภิปรายต่อรายงานประจำปี2566ของกสศนะครับใช้ตัวย่อเลยนะครับทุกครั้งที่ได้เห็นรายงานนี้เข้าสู่วุฒิสภาถ้ามีโอกาสก็อภิปรายแล้วก็ถ้าไม่ได้อภิปรายก็แสดงความชื่นชมอยู่แล้วนะครับคราวที่แล้วผมก็พูดว่าชื่นชมเรื่องความมุ่งมั่นตั้งใจการทำงานของกสศที่สำคัญที่เป็นรูปธรรมคือรายงานของท่านมาในเวลาที่เหมาะสมไม่เคยเนิ่นช้านะครับซึ่งอันนี้เป็นความรับผิดชอบและสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการทำงานนะครับขอบพระคุณที่ท่านแสดงให้เห็นในเรื่องนี้ครับเรื่องที่สองอยากจะกราบเรียนว่ากสศเนี่ยมีพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการเสมอภาคทางการศึกษาปี2561รองรับเป็นหนึ่งในรูปธรรมการปฏิรูปประเทศในช่วง10ปีที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในรูปธรรมครับซึ่งมีไม่มากนักแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งถ้าจะว่าไปเป็นส่วนย่อยของการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ในสังคมไทยผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าอันนี้เป็นที่น่าชื่นชมนะครับจริงๆแล้วมีการปฏิรูปรูปธรรมแบบนี้อีกบางอย่างเกิดขึ้นแต่ไม่ได้เคลื่อนแบบนี้เรื่องนี้เคลื่อนไปค่อนข้างชัดเจนที่ผมกราบเรียนว่ากสศเป็นรูปธรรมการปฏิรูปหรือรีฟอร์มคือการจัดระบบใหม่การจัดระบบใหม่เนี่ยมันทำได้สองแบบแบบที่หนึ่งคือจัดระบบและโครงสร้างเดิมให้มันเท่าทันสถานการณ์และโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแต่จะมีแรงต้านแรงเสียดทานเยอะมากอีกแบบหนึ่งก็คือการสร้างระบบและโครงสร้างใหม่ที่เหมาะสมเติมเข้ามา
แล้วก็สามารถที่จะปฏิรูปเรื่องนั้นๆเป็นส่วนหนึ่งกสศเป็นอันนี้เลยครับมีการออกกฎหมายมามีการจัดอภิบาลโครงสร้างมีคณะกรรมการมีกลไกเล็กๆหวังว่าจะเป็นองค์กลไกของรัฐที่เป็นกลไกที่เรียกว่าประสิทธิภาพสูงนะครับท่านกำลังสาธิตอันนี้อยู่และท่านทำได้ดีครับการทำเรื่องกองทุนกสศเนี่ยเป็นตัวที่จะเชื่อมเสริมทำให้การปฏิรูปการศึกษาขยับไปได้แต่ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรต่างๆมากมายในระบบเดิมนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่ท่านทำเนี่ยบทบาทของท่านที่เห็นคือท่านเชื่อมเสริมหนุนในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาและการเรียนรู้ซึ่งท่านมีหน้าที่เสริมหนุนผู้ที่ด้อยครับผู้ที่เป็นคนด้อยคนยากจนคนชายขอบทั้งหลายซึ่งถูกต้องจะต้องไปหนุนกลุ่มนี้ส่วนกลุ่มอื่นที่เขาพอไปได้ว่ากันไประบบการศึกษาใหญ่ต้องว่ากันไปแต่ที่ท่านทำอันนี้ผมคิดว่าอยากจะกราบเรียนเป็นบันทึกเอาไว้แหละว่าเรื่องนี้น่าจะต้องเป็นความชื่นชมของสังคมไทยท่านเป็นกรณีตัวอย่างในเรื่องการปฏิรูปย่อยๆในระบบการศึกษาในระบบการสาธารณสุขและการแพทย์เนี่ยมีการปฏิรูปลักษณะนี้หลายเรื่องที่เป็นการปฏิรูปในลักษณะการสร้างกลไกใหม่เล็กๆขึ้นมาทำงานเสริมกับระบบใหญ่นะครับการศึกษาเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญอันหนึ่งซึ่งจริงๆเราอยากจะเห็นเรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาคนทั่วหน้าอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่บทบาทของท่านแต่ในบทบาทของท่านเนี่ยท่านทำเรื่องนี้ที่สำคัญคราวนี้ผมอยากจะกลับเรียนหันมาดูงานของท่านเราก็ได้เฝ้าดูสิ่งที่ทำงานของท่านมาตลอดนะครับผมอยากจะเรียนว่าเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือกสศเนี่ยไม่ได้อยู่ๆแล้วเกิดเลยกสศเกิดขึ้นจากการทดลองปฏิบัติมาก่อนหน้าที่จะมีกฎหมายแล้วก็เมื่อเกิดมีกฎหมายแล้วมีคณะที่รู้และเข้าใจเข้าไปบริหารจัดการอันนี้สำคัญมากเลยนะถ้าเกิดเป็นกฎหมายแล้วมีคณะที่เข้าไปแล้วไม่รู้จิตวิญญาณและเขาเรียกอะไร wisdom คือปัญญาของมันที่มันเคลื่อนมานะครับมันจะเสียหายซึ่งขณะนี้เราเห็นในบางองค์กรเกิดแบบนั้นครับเกิดคล้ายๆกับท่านเนี่ยแต่มันไม่เคลื่อนแบบท่านแต่ของท่านเนี่ยเท่าที่ติดตามดูเนี่ยคณะที่ทำเนี่ยมีการสืบทอดความเข้าอกเข้าใจแล้วเข้ามาบริหารมันถึงมาถึงวันนี้ไงครับผมเห็นการเปลี่ยนผ่านของท่านโดยไม่ติดตัวบุคคลขยับมานะครับมีการส่งต่อผู้คนแล้วก็ที่รู้สึกงดงามมากคือท่านมีคนรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นเก่าๆนู้นนะอันนั้นพ้นไปเป็นที่สนับเป็นผู้สนับสนุนมีคนใหม่ๆเข้ามาทำอันนี้ครับเป็นกรณีที่ผมอยากจะพูดไว้ให้เห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าพอมันกำเนิดมาแล้วมันจะไปอย่างถูกทิศทางซึ่งท่านกำลังเดินไปแบบนั้นรวมทั้งองค์คณะที่เป็นคณะกรรมการดูแลท่านก็ดูแลด้วยถูกทิศทางนะครับอันนี้ขอชื่นชมแล้วก็กล่าวถึงไว้เราอยากจะเห็นองค์กรอื่นในลักษณะคล้ายๆกันนี้ไปแบบนี้คราวนี้ในเนื้องานของท่านในเวลาที่เหลือจำกัดเนี่ยผมจะไม่ลงไปในทุกเรื่องทางผู้รายงานได้รายงานไปแล้วนะครับท่านก็ว่ากันตั้งแต่เด็กเล็กๆในระบบการศึกษาภาคบังคับแล้วท่านก็ขยับมาถึงข้างบนโดยที่ท่านโฟกัสอยู่ที่ตรงอาชีวะนะครับซึ่งผมคิดว่าเห็นด้วยนะครับเน้นตรงอาชีวะนะครับเน้นทวิการทวิศึกษาเนี่ยอะไรต่างๆเหล่านั้นให้เขาเรียนไปด้วยทำกินไปได้เพื่อจะยกระดับตัวเขาไม่ต้องจนข้ามรุ่นแล้วก็ไปเน้นส่งเสริมครูในระบบเก่งๆดีๆมีเยอะแต่พออยู่ในโครงสร้างอำนาจเนี่ยไม่ได้ถูกการยอมรับท่านไปหนุนไปเสริมแล้วท่านพยายามจะแสวงหาครูรักถิ่นหาคนที่เขาเป็นครูได้จิตวิญญาณอยู่ในพื้นที่อยู่ในท้องถิ่นไปสนับสนุนผมว่าไปได้ดีมากเห็นด้วยนะครับสุดท้ายฝากไว้4 ข้อที่1ครับรักษาทิศทางอย่างนี้เอาไว้สืบทอดจิตวิญญาณอันนี้ให้กับคนที่เข้ามาบริหารจัดการและคนที่เข้ามาเป็นดูแลนโยบายต่างๆเนี่ยต่อเนื่องไปนะครับท่านทำไปทางนี้แล้วก็เรื่องที่2คือผมอยากจะฝากกลุ่มนึงที่ผมอ่านแล้วเนี่ยท่านไม่ได้โฟกัสโดยเฉพาะคือกลุ่มราษฎรที่ไม่ได้สัญชาติไทยในประเทศไทยมีราษฎรเวลาเขาประกาศสิ้นปีจะมี66 ล้านคน65 ล้านคนคือราษฎรที่ได้สัญชาติไทยคือคนไทยอีกประมาณ1 ล้านคนคือราษฎรผู้ไม่ได้สัญชาติไทยซึ่งไม่ใช่ต่างด้าวนะครับเป็นคนที่รัฐไทยให้อยู่ในประเทศไทยแล้วคนเหล่านี้ยังเป็นกลุ่มด้อย
กลุ่มใหญ่นะครับมีทั้งคนที่เป็นผู้ใหญ่มีลูกหลานอะไรต่างๆที่อยู่ในนี้แล้วเขาไม่มีต้นทางที่จะกลับประเทศเขาแล้วประเทศไทยรับไว้แล้วผมอยากจะให้ท่านสองกลุ่มนี้สักนิดนึงว่าขณะนี้งานของท่านเนี่ยเข้าไปดูแลกลุ่มเหล่านี้ซึ่งส่วนหนึ่งในกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ด้อยโอกาสนะครับทั้งตัวเขาเป็นแรงงานราคาถูกนะครับไม่ได้การรับการพัฒนานะครับเพราะไม่มีสัญชาติไทยแต่อยู่ในเมืองไทยย้ำนะครับไม่ใช่ต่างด้าวที่เข้ามาทำงานนะผมฝากกลุ่มนี้กลุ่มนี้มักจะถูกตกหล่นเสมอแล้วบางทีไปพูดรวมอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก็ไม่ใช่นะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งก็ฝากกลุ่มนี้เป็นประเด็นที่สองครับประเด็นที่สามคือกลุ่มที่เขาจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคือเป็นกลุ่มด้อยนี่แหละผู้ด้อยผู้ยากจนชายขอบมีงานทำแล้วล่ะนะครับเป็นคนที่พอที่จะอยู่ได้แต่ยังอยู่ในความยากลำบากกลุ่มเหล่านี้จะต้องมีการถือว่าเขาเป็นเหลื่อมล้ำทางการศึกษาการผมมองการศึกษารวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตกลุ่มนี้เราจะมองไปถึงไหมแล้วจะเสริมอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยนะครับซึ่งใหญ่ก็แตะไว้นิดนึงฝากท่านไว้เท่านั้นเองสุดท้ายข้อสุดท้ายเลยผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกวุฒิสภาอาวุโสนะครับขออนุญาตออกเอ่ยนามคือพลเอกรัตนวณิชผมคิดว่าท่านพยายามที่มุ่งพื้นที่อยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่อยากจะให้มุ่งไปสู่การจับมือกับอปทซึ่งท่านทำอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับให้มากขึ้นแล้วก็เมื่อไปจับกับอปทเนี่ยมันหมายความว่าองคาพยพในพื้นที่ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนและประชาสังคมและทุกภาคส่วนในพื้นที่เครื่องมือของท่านเนี่ยจะกลายเป็นเครื่องมือผลักดันการปฏิรูปคือการกระจายอำนาจไปในตัวนะครับขณะนี้ก็มีการกระจายไปแล้วในระดับหนึ่งกำลังขยับไปเรื่อยๆอาจจะช้าสักนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเครื่องมือท่านถ้าเข้าไปเสริมให้บทบาทเรื่องพื้นที่ให้มากและให้ท้องถิ่นแต่อย่าให้กลายเป็นงานของท้องถิ่นอย่างเดียวให้เป็นท้องถิ่นและคณะทั้งหลายที่ท่านทำเรื่องร่วมคิดร่วมสร้างนี่แหละทิศทางดีผมก็อยากสนับสนุนว่าให้ท่านมองเรื่องแอร์เบสหรือพื้นที่ให้มากขึ้นแล้วก็จับเรื่องของท้องถิ่นเป็นแกนและภาคีอื่นๆนะครับทั้งหมดก็ขออนุญาตฝากไว้แล้วก็ขอชื่นชมและให้กำลังใจอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณท่านอัมพลจินดาวัฒนะนะครับผมขออ่านรายชื่อหลังจากท่านวรลบตังคณานุรักษ์นะครับมีท่านเฉลาพวงมาลัยท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ตันติสิรินท่านกิติศักดิ์รัตนวรหะท่านชาญวิทย์ผลชีวินมีสมาชิกท่านใดที่ประสงค์จะส่งชื่ออภิปรายไหมครับมีไหมครับส่งชื่อตอนนี้ได้เลยนะครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีผมก็ขอปิดรับรายชื่อผู้อภิปรายนะครับเชิญครูลบตังคณานุรักษ์ครับท่านประธานที่เคารพลบตังคณานุรักษ์สมาชิกวุฒิสภาผมขอญาติเริ่มด้วยถ้อยคำสำคัญประโยคนึงนะครับคือเมื่อไหร่ที่เราพูดถึงกองทุนที่มีตังค์มากขึ้นเรื่อยๆประเด็นปัญหาที่เราจะเจอคือการกอดกองทุนเอาไว้แน่นๆใครก็ใช้ไม่ได้นอกจากพวกเราอันนี้คือประเด็นปัญหานะครับของทุกกองทุนในประเทศไทยผมเลือกพูดตรงนี้เพราะว่ามันจะสัมพันธ์โดยตรงกับกสศแล้วก็กองทุนอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงที่กำลังประสบปัญหาคล้ายกันก็คือกอดกองทุนไว้แน่นแล้วก็ใช้เองนะครับที่พูดเช่นนี้เพราะว่าถ้าเราดูวิวัฒนาการของการเกิดกองทุนไอ้กสศตัวนี้เนี่ยว่าไปแล้วเราทำเรื่องการศึกษาตั้งแต่ปี2520ไม่รู้ท่านผู้จัดการเกิดหรือยังนะตอนนั้นเราพูดถึงเรื่องเด็กที่มันหลุดนอกระบบหนักมากเด็กเร่ร่อนเด็กลูกคนงานก่อสร้างเด็กในสลัมเด็กในพื้นที่ชายแดนห่างไกลบนภูเขาทั้งหลายเราพูดกันหนักพอเคลื่อนถึงปี40เนี่ยมันก็เกิดการศึกษาทางเลือกเต็มไม่หมดเลยเพราะไม่มีตังค์กระทรวงก็ดูแลเด็กในระบบไอ้การศึกษานอกระบบก็เป็นการดูแลเด็กนอกระบบโดยชื่อแต่ก็คือเด็กในระบบนั่นแหละก็คือจัดรูปแบบไม่ต่างกันมันเลยเกิดการศึกษาทางเลือกเยอะขึ้นมามากแล้ววิกฤตเนี่ยมันส่งผลให้การเกิดชุดหนึ่งลึกๆขึ้นมาที่ธนาคารกสิกรไทยมันทูลล่ำซ้ำประสานนี่แหละที่เป็นคนเริ่มกฎหมายฉบับนี้ก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเราคิดถึงเรื่องกองทุนตัวนี้แหละครับไอ้กสศนี่แหละตอนคิดตอนนั้นเรายังมีไฟกันเยอะนะเราพูดเรื่องการกระจายเงินที่ได้มาต้องออกไปยังไงกระจายให้เยอะเช่นเมื่อกี้หมอก็พูดท่านเลิศรัตน์ก็พูดให้อปทไปดูแลนี่ตกลงให้เขาไปดูแลให้เงินเขาป่ะสุดท้ายเราก็เป็นคนถือเงินนั่นแหละครับ
ล้วบอกอ้าวอบต.ไปดูแลนะแต่ต้องทำโครงการมานะจริงๆมันต้องสับเงินออกไปต้องสับเงินออกไปครับจังหวัดละเท่าไหร่เอาไปดูแลกันเองอันนี้เป็นหลักที่หนึ่งที่ผมคิดว่าเรื่องสำคัญนะครับนี่มาถึงข้อเสนอเราไม่ได้บ่นอย่างเดียวพอเรามองกสศที่เกิดมาแต่พฤษภา61เนี่ยกฎหมายฉบับนี้มันผ่านสภาเราอยู่ในสภาเนี่ยเราก็อยู่กับกฎหมายฉบับนี้แหละครับเราก็ดูการเติบโตของมันนะบางมุมเราก็ดีใจนะว่าเด็กได้โอกาสจำนวนหนึ่งแหละมันได้เข้าไปอยู่ในระบบไอ้กองทุนนี้ช่วยเนี่ยแต่มันมีสองสามเรื่องนี้ที่นอกจากการกระจายเม็ดเงินที่ผมพูดเนี่ยสองสามเรื่องที่ต้องน่าสนใจต้องดูนะครับคือเราพูดถึงเด็กได้โอกาสเนี่ยมันจะดูเฉพาะเด็กไม่ได้ท่านก็เขียนอยู่ในนี้แหละมาจากครอบครัวแหว่งกลางครอบครัวได้โอกาสเนี่ยมันต้องโยงไปถึงครอบครัวถ้าท่านไม่สามารถโยงไปถึงครอบครัวได้มันจะไม่มีโอกาสเลยไปพอครอบครัวย้ายที่ย้ายถิ่นก็เด็กออกไปนอกระบบเหมือนเดิมท่านเติมไปมันก็หายเหมือนเดิมนั่นการคลุกไปถึงครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องไปให้ถึงไปถึงนะครับอย่าดูรูปเทียงเด็กอย่างเดียวไม่ได้อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจข้อที่สองมันมีตัวอย่างโรงเรียนบ้านห้วยตะลุงน่าจะเป็นท่าม่วงถ้าผมจำไม่ผิดที่กาญจนบุรีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมันจะถูกยุบอ่ะครูตวงเนี่ยก็สู้เรื่องการถูกยุบมาเยอะหลายคนในห้องนี้ก็สู้เยอะโรงเรียนถูกยุบเขาดิ้นรนเองครับเขาบอกเอ๊เด็กอยู่ไหนต้องไปเอามานะมันเลยเกิดมาตรการของครูที่ก็ลุกไปหาเด็กภายในปีเดียวอ่ะเด็กจาก30กว่าคนน่ะเกือบ200คนเขารับมาหมดครับเด็กพิกงพิการปัญญาอ่อนเด็กด้อยโอกาสติดตามพ่อแม่ขายกล้วยแขกขายส้มตำเข้ามาเรียนหมดครับถามว่าโรงเรียนแบบนี้ถึงมือท่านไหมไม่ถึงครับนั่นผมคิดว่าโรงเรียนขนาดเล็กแบบนี้ที่เขาพยายามดิ้นรนมากมากอย่าไปเถียงกันเรื่องยุบไม่ยุบกองทุนเนี่ยไปเสริมเรียนขนาดเล็กให้หาเด็กเข้าเรียนให้ได้แล้วเขาจะมีวิธีการที่หลากหลายมากเพราะเขามีปัญญาไม่แพ้เราครูทุกคนเขาไม่แพ้เราหรอกครับแต่เขาขาดกลไกและเครื่องมือต่างหากเรื่องท่านมีอยู่แต่ท่านไม่กระจายออกไปอันนี้เป็นข้อที่ผมอยากจะนำเสนอในเรื่องของนอกจากไปถึงครอบครัวต้องไปถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่เขาพยายามดิ้นรนข้อที่สามพี่ประสาทพูดชัดถ้าท่านไปตามวัดวาลาในสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยามีเด็กไปอยู่ในวัดเต็มไปหมดเลยเอามาจากบนเขามั่งเอามาจากสลัมมั่งเอามาจากริมชายฝั่งทะเลบ้างเอามาอยู่กับวัดนอนอีเล็กเคคะไปหมดไปดูแลอเนกอนาถใจมั่งแล้วเด็กก็ไปเรียนหนังสือแต่กลับมานอนแบบเดิมเนี่ยไอ้สภาพที่เขาอยู่แบบนั้นเนี่ยมันยิ่งกว่าสลัมเคยไปดูไหมครับเราต้องไปช่วยดูแลแบบนี้นอกจากไปเรียนเขาต้องอยู่ดีด้วยมันจึงจะมีสมาธิเรียนนั่นอยากจะฝากท่านว่าไปดูเด็กอย่างนี้ไม่ได้ไปดูที่อยู่ที่กินของเด็กด้วยเพราะเด็กกลุ่มที่พี่ประสาทพูดเมื่อสักครู่โรงเรียนในวัดวารามทั้งหลายนี่ก็เป็นอีกข้อที่อยากเสนอนะครับข้อสุดท้ายผมคิดว่าขณะนี้เรามีความเชื่อเรื่องการศึกษาอยู่ในสามลักษณะด้วยกันการศึกษาในระบบไม่ต้องพูดถึงอย่าไปยุ่งเขาอย่าไปทำงานแทนส่วนราชการเขาพัฒนาคงพัฒนาครูอะไรปล่อยเขาครับอย่าไปยุ่งงานเขาท่านเริ่มไปยุ่งงานคนอื่นแล้วงานท่านอยู่ที่เด็กด้อยโอกาสเอาเด็กให้มีโอกาสอย่าไปยุ่งเรื่องกระทรวงศึกษาธิการเขานั่นเรื่องไหนระบบเรื่องการศึกษารูปแบบการศึกษานอกระบบปล่อยศึกษาธิการเข้าไปปล่อยกระทรวงศึกษาธิการเข้าไปสิ่งที่ท่านจะต้องดูคือเรื่องการศึกษานอกกรอบหรือวิธีการที่ใหม่ๆที่สามารถดึงเด็กเข้ามาได้หลักเนี่ยต้องยึดกับกสศปกสเกิดได้เพราะนอกกรอบครับแต่เพราะถ้านอกกรอบถ้าไปทำงานในกรอบซึ่งมันผิดเงินมันจะไม่คุ้มฝากแค่นี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครูลบตังคณานุรักษ์นะครับเชิญท่านเฉลาพวงมาลัยครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมเฉลาพวงมาลัยสมาชิกสภาขออนุญาตอภิปรายรายงานประจำปี2566ของทุนเพื่อการเสมอภาพทางการศึกษานะครับผมให้กำลังใจท่านกยศและคณะเพราะอะไรครับผมอยู่กรรมธิการการศึกษาประธานอนุกรรมธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานและดูแลอาชีวะมันตรงประเด็นท่านประธานผมถามว่าขอบคุณพี่น้องผู้ร่วมสมาชิก
วุฒิสภาผู้ทรงเกียรติที่มีข้อเสนอที่ดีๆอย่างหลากหลายแต่ท่านคอนเซปต์ว่าด้วยความเสมอภาคทางการศึกษาผมฟังประเด็นแล้วผมไม่เข้าใจแต่ผมเข้าใจเพียงแต่ว่าผมลงพื้นที่ปฏิบัติผมรับข้อมูลฐานข้อมูลจากพี่น้องประชาชนและตัวนักเรียนและได้ข้อมูลอย่างแท้จริงการทำงานของกสศขณะนี้ผมติดตามลงพื้นที่ทั่วประเทศนะครับพี่น้องประชาชนก็ชมเชยนะฮะถ้าถามว่าเอานักเรียนที่ยากจนนะหลุดออกนอกระบบมาเข้าระบบถามว่ามันเกี่ยวกระทรวงศึกษาไหมมันเกี่ยวกระทรวงมหาดไทยไหมเกี่ยวกรมตำรวจไหมมันเกี่ยวข้องมันพันไปหมดท่านประธานเพราะอะไรครับการลงพื้นที่นั้น 1. โรงเรียนหน่วยสังกัดกระทรวงมหาดไทย 2. โรงเรียนอยู่ในตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3. โรงเรียนอยู่ในปริยัติธรรมพุทธศาสนาโรงเรียนอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการถามผมถามเถอะว่ารัฐบาลมันต้องให้รัฐบาลลงมาแก้ในเรื่องนี้ทางกสศรวบรวมข้อมูลฐาน Data Center เก็บข้อมูลรวบรวมทั้งหมดแล้วมาวิเคราะห์สังเคราะห์ในงานวิจัยการลงพื้นที่ของผมน่ะนะครับรับข้อมูลมาพี่น้องประชาชนชมเชยในส่วนหนึ่งผมถามว่าการแก้ปัญหาขนาดนี้มันต้องรัฐบาลแก้กฎหมายมีอยู่แล้วทำไมไม่ทำตามกฎหมายนะครับท่านประธานรัฐบาลไปทำอะไรอยู่ผมฝากเรื่องนี้นะครับท่านประธานถึงรัฐบาลผมมีประเด็นดังนี้ครับท่านประธานครับประเด็นที่หนึ่งจากการลงพื้นที่นะสิ่งแวดล้อมครอบครัวและสังคมอิทธิพลสำคัญต่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนข้อหนึ่งนะครับสภาพปัญหาครอบครัวเปราะบางท่านประธานเปราะบางคืออะไรเพราะรัฐบาลไม่เข้าไปดูแลอย่างจริงจังเพราะพี่น้องประชาชนอ่ะลองถามที่ว่านะครับข้าวยากหมากแพงขนาดนี้มีปัญหาน่ะพี่น้องประชาชนถามว่าจะเอาลูกนะครับและหลานตัวเองอ่ะมาเลี้ยงอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไรในส่วนนี้แล้วผมไม่ได้โทษกระทรวงสาธารณสุขการแก้ปัญหากระทรวงสาธารณสุขยิ่งมีปัญหาไปยุบโรงเรียนประถมเล็กๆอ่ะไปกันใหญ่เลยพี่น้องประชาชนจะทำยังไงตามเกาะตามแก่งปัญหามีเยอะแยะหมดจากการลงพื้นที่ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นผมฝากท่านประธานถึงท่านกยศและคณะทำงานและคณะกรรมการกสศนะครับการแก้ปัญหาตรงนี้ผมไม่ได้โทษท่านท่านทำงานอย่างจริงจังแล้วข้อมูลถามว่ากฎหมายควรที่จะจัดสรรตามงบประมาณกฎหมายที่จะจัดมาให้ในส่วนนี้แต่งบประมาณให้มาเล็กเดียวท่านประธานแล้วมันจะมาพออะไรการแก้ปัญหาไม่ใช่กสศเป็นคนแก้ปัญหารัฐบาลเมื่อไหร่การแก้ปัญหาคือรัฐบาลต้องมาแก้ปัญหาเรื่องนี้และแก้ปัญหาอย่างจริงจังไม่มีเลยลองดูท่านประธานแก้ปัญหาเรื่องพรบการศึกษาแห่งชาติขณะนี้ค้างท่ออยู่ในสภายังไม่ขยับอะไรเลยนะครับการจัดการเรียนการสอนต้องเอาปี51ไม่ขยับจากการลงพื้นที่มีปัญหานะครับข้อที่2นะครับกับดักความคิดและผู้ปกครองเรื่องการศึกษาและรายได้ปัญหาส่วนเนี้ยผมคิดเสมอว่าถ้าตราบว่าพี่น้องประชาชนรายได้ไม่ดีแล้วถามว่าการศึกษาไปได้ไงถามว่าทั้งกสศไปแก้ปัญหาจัดการเรียนการสอนผมว่าไม่ใช่อ่ะการแก้ปัญหาคือการท่านเก็บข้อมูลของรายงานให้รัฐบาลรัฐบาลก็ไปพิจารณาในส่วนนี้นะครับท่านจะไปจัดการศึกษาให้แทนเขาไม่ได้เพราะท่านก็ไปเลือกเอาสิว่าโรงเรียนไหนมีคุณภาพการศึกษาที่จะส่งให้บุตรหลานที่มันยากไร้เพื่อลดความเหลื่อมล้ําแก้ปัญหาให้ถูกประเด็นในส่วนนี้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้คิดว่าฝากท่านประธานนะครับถึงท่านดร.กยศและทีมงานของท่านด้วยนะพิจารณาเรื่องนี้เพราะว่าอะไรครับท่านประธานผมช่วยงานทางกสศอยู่ในกรุงเทพมหานครเด็กยากจนเท่าไหร่เด็กยากไร้เท่าไหร่เด็กแว้นเท่าไหร่ข้อมูลมีหมดถามท่านดร.กยศผมลงพื้นที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแหละแล้วเอาเด็กที่หลุดออกนอกระบบมาแก้ปัญหาที่โรงเรียนมักกะสันถามว่ารัฐบาลลงมาดูไหมกระทรวงศึกษาลงไปดูทำเรื่องขอนะครับงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาอยู่ดีกินดีของนักเรียนที่มันหลุดออกนอกระบบและยาเสพติดผมไม่เอ่ยชื่อในกรุงเทพเป็นจุดเป็นแหล่งเป็นยำเต็มไปหมดเลยเราไปดูนะครับพี่น้องประชาชนน่ะอยู่ห้องแคบๆห้อง4คูณ4นอนทีง7-8คนแล้วเขาจะมีความสุขได้ยังไงท่านประธาน
แล้วถามอย่าให้กสศไปแก้ปัญหาในส่วนนี้มันไม่ใช่หรอกครับรัฐบาลต้องลงมาแก้กสศเอาฐาน data center ข้อมูลเก็บรวบรวมแต่ละกระทรวงเอามาดูกันว่าจะแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วแก้ตัวนักเรียนอย่างไรท่านทำมาดีอยู่แล้วเพราะนักเรียนที่จบปริญญาตรีนะครับให้ทุนโควต้าที่ไปเรียนด้านการศึกษาแล้วไปใช้ชีวิตชนบทเพื่อไปสอนนักเรียนที่ต่างจังหวัดให้มีคุณภาพต่อไปที่ถูกทางแล้วท่านประธานข้อ3นะครับปัญหาสุขภาพจิตไปกันใหญ่เลยสุขภาพจิตตอนนี้แย่มากผมเข้าบ้านไหนมีแต่ติดยาเสพติดแก้ปัญหาไม่ได้มีอย่างเดียวคืออะไรในครอบครัวนั้นต้องหนีออกจากบ้านแล้วเด็กก็มีปัญหาท่านประธานแล้วเด็กไปที่ไหนล่ะปัญหานี่ว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงไปปั้มลูกเลี้ยงปัญหาอยู่เนี่ยผมเป็นผู้บริหารการศึกษาตรงนี้ไปนั่งแก้ตรงนี้แล้วมาทำลูกเลี้ยงท้องบ้างแล้วแม่ก็เมาไม่มีรายได้แล้วจะแก้ปัญหายังไงสังคมมันต้องรัฐบาลท่านประธานให้แก้ผมถามว่าเรื่องนี้มันต้องโทษรัฐบาลกฎหมายมีอยู่แล้วทำไมไม่จัดสรรงบประมาณมาให้เต็มศักยภาพเพื่อที่ให้กสศไปดำเนินการในเรื่องนี้นะครับสุดท้ายนะครับปัญหาสังคมที่เกิดกับคือนะนักเรียนตั้งครรภ์โดยไม่ได้ว่าเรื่องนี้ผมไม่อยากพูดในฐานะเป็นครูเดี๋ยวไปซ้ำเติมพวกผู้บริหารและครูทั้งหลายเพราะนั้นสำคัญที่สุดงานหลักจุดสำคัญที่สุดทั้ง4กระทรวงเนี่ยครูเพราะพี่น้องพึ่งไม่ได้บางทีเพราะอะไรแล้วครับเศรษฐกิจพ่อแม่ไปทำงานให้อยู่ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายก็ไปไม่ไหวดูแลอย่างไรนี่ก็สอนก็สอนไม่ได้เด็กไม่มีความรู้แล้วขณะนี้สื่อสำคัญที่สุดนะครับจากการผมสอนเป็นครูเนี่ยเด็กเล่นสื่อแล้วไม่ค่อยฟังวิชาภาษาไทยบางทีเขียนไม่ออกอ่านไม่ได้เลยต้องแก้ปัญหาอย่างไรในเรื่องนี้ผมฝากท่านประธานนะครับถึงรัฐบาลให้กระทรวงศึกษาและกระทรวงอวนะครับไปพิจารณาในเรื่องนี้ระดับปริญญาตรียังเขียนหนังสืออักขระไม่ชัดเลยผมลงไปสอบผมตรวจสอบที่สมัครครูในรอบนี้เขียนหนังสือไม่รู้เรื่องเลยแล้วถามจะไปเป็นครูได้ไงคุณภาพเรื่องนี้ต้องนะครับเซตซีโร่ใหม่แล้วหัวในกระทรวงศึกษาธิการอ่ะขณะนี้ไม่รู้อะไรลงพื้นที่กรรมการการศึกษาเสนอแนะชี้แนะไปดำเนินการต่อเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้กอดแต่อำนาจเอาไว้หวงแต่อำนาจไว้มันก็มาติดกับดักทางกสศเนี่ยแหละกสศก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะ data center ในข้อมูลสถานศึกษาเขาส่งมาให้กระทรวงศึกษาธิการแต่กระทรวงศึกษาไม่สามารถกลมเกลียวได้อาชีวะไปทางหนึ่งสปทไปทางหนึ่งสทไปทางหนึ่งการศึกษายิ่งไปเลยขณะนี้หลุดออกนอกระบบยังตั้งผู้บริหารไม่ได้สอบครูไม่ได้ย้ายครูไม่ได้บรรจุไม่ได้เงินเดือนก็จะไม่ได้นี่เลยครับประเทศไทยและยังมาพัฒนาการศึกษาในด้านนี้สุดท้ายนี้ผมให้กำลังใจนะครับทางกสศแล้วก็ท่านดร.กายศก่อนที่หมดเวลาวันนี้เป็นวันสุดท้ายของผมปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาตัวแทนนะครับพี่น้องประชาชนด้านการศึกษาทั่วประเทศผมคิดว่าการทำงานของผมนะครับมีผลงานให้พี่น้องประชาชนได้เยอะถึงแม้ว่าผมพูดอภิปรายไม่เก่งแต่ผมเอาเรื่องจริงมาพูดการทำงานของผมไม่ใช่เอาบักขีลอยหน้าพูดแต่วาทะแต่การมาทำแล้วประเดี๋ยวทำไม่ได้สุดท้ายขอบคุณท่านประธานครับสวัสดีครับครับขอบคุณท่านเฉลียวพงมาลัยนะครับเชิญท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ตันติสิรินครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมไกรสิทธิ์ตันติสิรินนะครับขอขอบคุณที่ท่านให้โอกาสผมในการแสดงความคิดเห็นและข้อสังเกตต่อรายงานประจำปี2566ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความชื่นชมเป็นอย่างสูง เป็นครั้งแรกที่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้นะครับผมขอแสดงความชื่นชม
่อกองทุนกสช.ส.กสส.นะครับที่ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี2561แล้วก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในเรื่องของการประกอบภารกิจและมีนวัตกรรมมากมายนะครับแล้วก็เป็นแสงนำทางให้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในอนาคตได้สำหรับวิสัยทัศน์ที่เน้นเรื่องให้ผู้ได้โอกาสได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เข้าถึงแล้วก็สร้างโอกาสนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วถ้าต่อไปคิดเป็นระบบก็คงจะต้องเป็นเน้นเรื่องคุณภาพการศึกษาซึ่งประเทศไทยมีปัญหามากสำหรับพันธกิจผมก็เห็นด้วยนะครับเน้นเรื่องการนำภาคีมาทำงานร่วมกันแต่ยังไม่พอครับต้องเน้นภาคีหลายภาคีแล้วยังต้องเน้นเรื่องของมียุทธศาสตร์ที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นระบบนะครับสำหรับเป้าประสงค์เนี่ยผมก็เน้นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเพราะพยายามทำเรื่องการเรียนรู้ผลลัพธ์การเรียนรู้แล้วการศึกษาทางเลือกซึ่งทำได้ดีระดับหนึ่งแต่ต้องทำต่อไปภารกิจที่ทำเนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญมากถ้าเรามองภาพใหญ่ของโลกขณะนี้นะครับเรื่องที่มีความสำคัญก็คือเรื่องการพัฒนาคนพัฒนาความรู้พัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ควบคู่กับการบริหารจัดการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ข้อสังเกตที่สำคัญที่ผมดูมาตลอดก็คือประเทศไทยเราเคยมีเด็กเกิดใหม่ปีละประมาณ 1.2 ล้านคนตอนนี้ประมาณ 5-6 แสนคนงบประมาณก็สูงแต่ทำไมมันไม่มีคุณภาพทำไมยังมีเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญหน่วยงานนี้ตั้งขึ้นมาปี61ดูแล้งบนิดเดียว 1% ของงบการศึกษาทั้งหมดเรายังคาดหวังมากหรือเปล่าที่จะให้เขาทำอะไรเยอะแยะที่ทำเนี่ยผมว่าเขามีจุดโฟกัสแต่ขณะเดียวกันก็คงมีความอึดอัดที่จะทำงานให้เกิดคานดีดคานงัดเปลี่ยนแปลงไอ้เจ้า 99% ที่ใช้งบประมาณอาจจะได้ผลระดับหนึ่งแต่ยังไม่ดีพอทำให้คุณภาพการศึกษาไม่ดีนะครับซึ่งถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันจะตอบสนอง SDG ข้อที่4นะครับแล้วข้อที่10และอื่นๆอีกเช่นมีงานทำก็เป็นข้อที่8นะครับแล้วที่สำคัญก็เน้น SDG ข้อที่17ทำงานเป็นภาคีทีนี้เรื่องที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับก็คือเน้นการทำงานโดยใช้ความรู้ปัญญาและเทคโนโลยีที่เกิดจากการวิจัยพัฒนานวัตกรรมอะไรคือสิ่งเหล่านั้นเรื่องที่1ก็คือการพัฒนาระบบข้อมูลของตัวเด็กครอบครัวและชุมชนที่มีปัญหาโดยใช้ความยากจนเป็นหลักเส้นความยากจนจริงๆก็อยู่บนพื้นฐานของความจำเป็นพื้นฐานธนาคารโลกกำหนดว่าถ้าคนยังชีพอยู่ได้เนี่ยครับได้อาหารมีพลังงานไม่พอนั้นจนแน่นอนเห็นไหมครับเป็นเรื่องของ poverty line ทีนี้เมื่อศึกษาพบเด็กครอบครัวและชุมชนที่มีปัญหาก็ยังแจกจ่ายไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานเหล่านั้นรับไปหวังว่าจะทำนะครับอาจจะรับไปแล้วเฉยๆซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องมาถามว่าทำไมเขาเฉยๆเพราะเราไม่กระจายอำนาจให้เขาทำหรือเปล่าส่วนกลางยังสั่งการการสั่งการไปไม่ถึงหรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็จะอภิปรายต่อไปนะครับขณะเดียวกันก็ยังรูปแบบการทำงานนอกจากจะช่วยเหลือผู้ได้โอกาสสนับสนุนให้มีโอกาสมากขึ้นนะครับก็ยังมีวิธีการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆจากผลงานวิจัยนะครับซึ่งได้มีการพูดถึงกันแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับผมก็จะมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ4ข้อนะครับเรื่องที่1ก็คือทำงานในเชิงคุณภาพตามภารกิจต่อไปนะครับประเด็นที่2 อยากจะให้ขยายความเรื่องการทำงานโดยเน้นระบบวิจัยและนวัตกรรมมากขึ้นในรูปแบบเพื่อที่จะให้ก่อให้เกิดคานดีดคานงัดเพื่อให้เกิดแสงสว่างในการที่จะพัฒนาระบบการศึกษาทั้งระบบเอาเจ้า 1% ไปคานดีดคานงัด 99% การสัมมนาที่เชิญภาคีเครือข่ายมาเนี่ยทำเถอะแล้วก็พยายามดึงนานาชาติประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยซึ่งอันนี้เราแสวงหาความร่วมมือโดยที่เราแทบจะไม่ต้องลงทุนนะครับ
ประเด็นที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาซึ่งเป็นข้อที่4ของเป้าประสงค์นะครับก็อยากจะให้พยายามนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเช่นการพัฒนาครูการพัฒนาโครงสร้างองค์กรแม้กระทั่งภายในกระทรวงศึกษาธิการเองท่านเฉลาเมื่อกี้ก็พูดแล้วไอ้ 5-6 แท่งเนี่ยเขาคุยกันหรือเปล่าทำอย่างไรจะให้มีการกระจายอำนาจลงไปสู่ที่ชุมชนและท้องถิ่นให้ชุมชนมีส่วนร่วมก็คือมีภาคีมีส่วนร่วมในระบบข้างล่างให้มากขึ้นนะครับสำหรับข้อที่3ก็คือการกระจายอำนาจคืออยากจะเน้นเป็นพิเศษเลยนะครับการกระจายอำนาจแล้วก็ข้อที่4ก็คือความเป็นนานาชาตินานาชาตินี่ผมว่ามันเป็นภาพพจน์อันนึงของประเทศไทยบางทีเรามีอะไรดีๆเราต้องแสดงออกนะครับหาภาคีเครือข่ายนานาชาติแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อไปท่านประธานครับโดยสรุปนะครับเนื่องจากเวลาจำกัดรายงานการทำงานปี66ก็สะท้อนกลับไปว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพดำเนินงานมา 5-6 ปีแต่ก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เงินน้อยคนน้อยเราก็คาดหวังว่าที่ทำนั้นคุ้มค่าแล้วเราจะไปหวังมากกว่านี้อีกไม่ได้แต่ระบบและวิธีการทำงานต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเอาสิ่งที่ทำอยู่เป็นคานดิดคานงัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบที่มันซับซ้อนจะเรียกว่าอุ้ยอ้ายไม่ประสานงานกันไม่บูรณาการกันนะครับโดยให้เกิดเป็นระบบในเชิงนโยบายในเชิงยุทธศาสตร์ในเชิงดำเนินงานแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือกระจายอำนาจลงไปสู่โรงเรียนชุมชนท้องถิ่นเราโดยยึดหลักภาคีระดับชาติภาคีระดับนานาชาติภาคีระดับชุมชนท้องถิ่นเพื่อระดมทุนทรัพย์การสนับสนุนทุกรูปแบบตลอดจนการติดตามประเมินนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันผมเชื่อว่าสิ่งที่ทำมาแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับขอบคุณท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ตันติสิรินนะครับเชิญท่านกฤษศักดิ์รัตนโอราหะครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมกิติศักดิ์รัตนโอราหะสมาชิกวุฒิสภาต้องเรียนท่านประธานนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560นั้นได้กำเนิดพรบรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาต้องเรียนท่านประธานนะครับว่าผมเองนั้นได้เป็นกรรมาธิการแล้วก็หลายๆท่านในสภาแห่งนี้ได้เป็นกรรมาธิการเพื่อพิจารณาพรบรฉบับนี้ท่านประธานครับในขณะนั้นการศึกษาของการเรียนรู้จากตั้งแต่เด็กเล็กในชั้นอนุบาลเราได้ศึกษาพบว่าเด็กที่จะเข้าอนุบาลเนี่ยโดยเฉลี่ยมีค่าใช้จ่ายค่าเข้าประมาณ 10,000 บาทบวกลบค่าเทอมอนุบาลนะ 40,000 บวกลบดังนั้นการเกิดพรบฉบับนี้นั้นเป็นคุณาประการที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งผมอยากเรียนนะครับว่าท่านประธานผ่านไปยันผู้ชี้แจงนะครับว่าเดี๋ยววรรคสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นที่มาตามมาตรา54วรรคสุดท้ายเนี่ยเป็นการจัดตั้งกองทุนแต่ว่าสาระสำคัญในพรบฉบับนี้มาตรา54เนี่ยวรรคแรกเขาบอกว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับแต่ในวรรคที่3ท่านประธานครับเขาบอกว่าให้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตดังนั้นต้องเข้าใจว่าไม่เฉพาะเด็กแรกตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งมาผู้ที่อยากจะเรียน
ตอนนั้นผมให้คำไว้ว่าคนไทยอยากเรียนต้องได้เรียนในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าก่อนจะมีกองทุนฉบับนี้เนี่ยพ.ร.บ.ปี2560นะครับในมาตรา54วรรค2เนี่ยเขาไม่ได้ให้กองทุนเนี่ยดูแลเด็กตั้งแต่วัยเรียนนะครับในวรรค2เนี่ยเขาบอกว่าให้ดำเนินการนะดูแลเด็กก่อนเข้ารับการศึกษาเสียด้วยดังนั้นผมก็จะไปที่กองทุนเพื่อเข้าประเด็นนะครับกองทุนเพื่อการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนในวรรคสุดท้ายของมาตรา54นะครับเขาบอกว่าเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพครูโดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือมาตรการทางกลไกทางภาษีเพื่อที่จะให้ผู้บริจาคเข้ากองทุนหน่วยงานต่างๆบาบาบานะครับดังนั้นเนี่ยผมจำไม่ผิดนะครับว่ารัฐบาลขณะนั้นคือรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยตั้งกองทุนกองแรกมาเลย 2,000 ล้านบาทและผมจำไม่ผิดว่าขณะนี้เนี่ยกองทุนเนี่ยเติบโตขึ้นมา 8,000 ล้านถ้าจำไม่ผิดนะครับผิดถูกก็กรุณาชี้แจงด้วยผมคิดว่าปัญหาที่เราได้รับการร้องเรียนในการใช้กองทุนตามพ.ร.บ.นี้ในมาตรา54เนี่ยปัญหาคือการพิจารณาเด็กครอบครัวเข้าโครงการนี้เข้าโครงการกองทุนนี้มีปัญหาแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าแก้ไขกันหรือยังเพราะว่ากองทุนนี้พิจารณาไม่ค่อยจะเปิดกว้างสักเท่าไหร่ในคุณสมบัติของผู้ที่รับการกองรับเงินจากกองทุนนี้ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาตามระเบียบนะครับว่าผู้ที่จะเข้าข่ายได้รับเงินจากกองทุนนี้จะต้องเป็นตัวอย่างนะครับอย่างนี้ครับว่าต้องทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวไม่มีค่าอาหารห่างไกลธุระกันดารค่ากองชีพของนักเรียนในกองทุนเสมอภาคนี้ไม่มีค่าเดินทางกองทุนก็ต้องจัดให้ค่าอาหารไม่มีก็ต้องจัดให้ดังนั้นกองทุนอยากจะเรียนถามท่านว่าประการแรกท่านได้ดูแลลูกหลานเยาวชนเล็กๆตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็ว่าได้เพราะว่าในกฎหมายนี้บอกว่าก่อนวัยเรียนท่านต้องดูแลด้วยจนกระทั่งมาระดับอนุบาลจนกระทั่งมัธยมหรือว่าผู้ที่ต้องการจะเรียนตลอดชีวิตท่านได้ปฏิบัติดูแลตามกฎหมายนี้อย่างไรหรือไม่สิ่งที่อยากจะฝากท่านตามที่ปัญหาเราได้พบในฐานะที่เราพิจารณากฎหมายฉบับนี้มาเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องที่ค่อนข้างจะลำบากขาดแคลนไม่ใช่เฉพาะการเรียนในเรื่องของครอบครัวอย่างที่อาจารย์ครูหยุยประธานโทษที่เอ่ยนามก็ตามดังนั้นท่านต้องพิจารณาให้รอบคอบแล้วก็เปิดกว้างนะครับแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติให้ลูกหลานไทยได้มีโอกาสเล่าเรียนประเทศที่เจริญต่างๆที่พัฒนาแล้วนั้นเจริญด้วยการศึกษาทั้งนั้นอย่างตัวผมเองเนี่ยเรียนท่านประธานว่าก็กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีอยู่ดังนั้นเนี่ยเมื่อกฎหมายฉบับนี้ได้ใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญปี2560อยากจะให้ผู้ชี้แจงก็คือเจ้าของกองทุนนั้นได้ใช้งบของกองทุนเนี่ยอย่างถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็ทั่วถึง
ต่อผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เหล่านี้จึงจะสมดังที่รัฐบาลขณะนั้นได้ให้พรบฉบับนี้เกิดมานะครับบรรจุไว้ในมาตรา54ของรัฐธรรมนูญฉบับปี60ดังนั้นให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจของผู้บริหารกองทุนนะครับเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศ.อย่างเต็มที่แต่ฝากไว้เท่านั้นล่ะครับว่าขอให้ท่านพิจารณาผู้ที่จะได้รับเงินทุนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อนุบาลไปจนกระทั่งถึงที่เรียกว่าอยากจะเรียนต้องได้เรียนนั้นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมขอบคุณครับครับขอบคุณท่านกฤษศักดิ์รัตนมุราหะนะครับเชิญท่านชาญวิทย์ผลชีวินครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาท่านผู้จัดการกองทุนและคณะผมชาญวิทย์ผลชีวินในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ขออนุญาตชื่นชม 6-7 ปีที่ผ่านมาก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีนะครับแล้วก็พัฒนากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามาตลอดผมวันนี้ผมขออนุญาตชวนคิดนอกกรอบครับแล้วก็หลายๆครั้งผมก็จำได้ว่าผมก็เคยนำเสนอไปแล้วนะครับว่าในการศึกษานั้นเรามีพหุปัญญามีคนเก่งอยู่ตั้ง8ด้านนะครับแล้วก็ด้านหนึ่งซึ่งดร.โฮเวิร์ดการ์ดเนอร์เนี่ยบอกตลอดเลยว่าไอ้คนเล่นเก่งคนเรียนเก่งไม่เป็นไรแล้วคนเล่นเก่งไปไหนนะครับเพราะโอกาสที่เขาจะเรียนในระบบเนี่ยน้อยมากนะครับที่ผมจะชวนคิดวันนี้คือกองทุนเนี่ยได้มีโอกาสมุมมองตรงนี้หรือไม่นะครับเช่นเด็กที่เล่นบอลเก่งตั้งแต่เด็กๆเลยครับไปดูฮะรายการซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนเนี่ยเดาะบอลเป็นไม่นับจำนวนครั้งไม่ได้ครับย่านยากจนมากฮะแล้วเรามีโอกาสที่จะไปให้โอกาสเขาสนับสนุนเขาให้เขาเรียนทางด้านนี้ไหมครับนักแบดมินตันครับน้องเมย์ที่ได้เคยได้ถึงอันดับหนึ่งแชมป์โลกเนี่ยอยู่บ้านทองหยอดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นนักการเป็นขายของอยู่ในชมรมอยู่ในชุมชนนั่นเองครับไอ้นี่ฮะมุมมองแล้ววัฒนธรรมของเราที่เราเห็นชัดที่สุดเนี่ยผมอยากเห็นครับอยากเห็นกองทุนเข้าไปช่วยสนับสนุนและให้โอกาสเด็กเหล่านี้ท่านไปดูฮะ76จังหวัดเนี่ยเช้าๆเนี่ยจะมีเด็กกลุ่มนึงฮะวิ่งตามถนนฮะแล้วตี4ตี5บางทีรถชนตายก็มีฮะฝากท่านครับเพราะนี่คือนักมวยในอนาคตโดยเฉพาะมวยไทยครับซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศโดยตรงเลยนะครับเพราะนั้นรัฐเนี่ยน่าจะเข้าไปช่วยอุ้มชูนะครับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งท่านคงทราบดีนะครับสนุกเกอร์เราก็ขึ้นมาระดับมือหนึ่งของโลกระดับเยาวชนโลกนะครับแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับไม่ใช่มั่วสุมไม่ใช่ไปสูบบุหรี่ไม่ใช่ไปกินเหล้าไม่ใช่ไปอยู่โต๊ะสนุกแล้วไม่ใช่ครับเขาไปฝึกซ้อมจริงๆครับแต่เขาขาดทุนฮะขาดโอกาสครับโดยเฉพาะกลุ่มนักกอล์ฟครับเพราะฉะนั้นผมชวนคิดในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มกีฬายังมีกลุ่มอะไรอีกครับศิลปะศึกษากลุ่มดนตรีครับตอนนี้เบอร์หนึ่งคนไทยครับดังทั่วโลกยอดวิวไม่ต้องพูดถึงครับลิซ่าฮะเพราะนั้นการเต้นกินลำกินไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับมันเป็นแขนงหนึ่งของอะไรครับวิชาสุริยศาสตร์ครับนะครับอยากจะฝากข้อคิดตรงนี้ไว้แล้วตอนนี้เนี่ยสภาการศึกษาเองก็มีกลุ่มกิฟเต็ดนะครับผมจะไม่เน้นตรงนั้นนะฮะผมอยากจะเน้นกองทุนเพื่อความเสมอภาคครับรายการต่างๆที่เราเห็นเราชมทางทีวีไปดูได้เลยครับที่มาไม่ว่าจะเป็นไมค์ทองคำก็ดีหรือซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนหรือรายการอื่นที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับไปดูได้เลยครับเด็กที่มาแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ขาดโอกาสแล้วก็ยากจนทั้งนั้นครับมาออกรายการเพื่ออะไรอยากได้เงินก้อนหนึ่งไปให้คุณพ่อคุณแม่ไปเป็นทุนการศึกษาอยากไปสร้างบ้านอยากไปทำนู่นทำนี่ครับบางคนเด็กบางคนเนี่ยผมเห็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่กลางคืนโทษฮะกลางวันเรียนกลางคืนต้องไปร้องเพลงนะครับเพื่อหารายได้ให้ใครครับอยู่กับคุณแม่สองคนในขณะเดียวกันเดินทางจากอำเภอไกลมากนะครับ
ต้องมาร้องเพลงแล้วก็กลับไปโดยไม่บอกคุณแม่ฮะแล้วก็ยังไม่ได้ไม่มีโอกาสได้เรียนครับบางเทอมต้องดรอปไว้ครับเนี่ยครับฝากคิดนอกกรอบนะครับในระบบหรือนอกระบบผมไม่เกี่ยงครับแต่ทำยังไงเด็กเหล่านี้เนี่ยจะได้โอกาสจากกองทุนบ้างนะครับแล้วเขาจะพัฒนาตัวเขาเองทั้งการศึกษาทั้งการกีฬาทั้งดนตรีทั้งศิลปะศึกษาเนี่ยก้าวขึ้นไปมีคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมกับคนอื่นๆบ้างนะครับฝากเป็นข้อคิดแล้วก็ฝากคิดนอกกรอบครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านชาญวิทย์ผลชีวินนะครับขณะนี้มีคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงบยศ.นะครับรุ่นที่28และเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนะครับได้มาเยี่ยมชมการประชุมของวุฒิสภายินดีต้อนรับนะครับลำดับต่อไปเชิญผู้แทนหน่วยงานชี้ตอบชี้แจงครับกลับเรียนท่านประธานครับกลับขอบพระคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับที่ได้ให้กรุณาให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครับผมขออนุญาตตอบข้อเสนอแนะข้อสังเกตเป็นประเด็นดังนี้นะครับในส่วนของงานวิจัยที่เราได้ดำเนินการในปีงบประมาณ2566นั้นเราอยากจะไม่ได้ระบุอยู่ในรายงานประจำปีเพราะว่าตามงบประมาณแล้วโครงการวิจัยเหล่านี้เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งทำสัญญาแล้วก็ยังไม่ได้เป็นการทำงานที่สิ้นสุดและมีผลที่จะสามารถรายงานได้โดยธรรมชาติแล้วงานในลักษณะนี้จะเป็นรายการรายงานในรายงานประจำปีปีถัดไปอย่างเช่นในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทำรายงานประจำปีฉบับนี้ในปี2565ก็ได้มีรายงานอยู่แต่ในปี2566เราได้สนับสนุนโครงการวิจัยทั้งสิ้นประมาณ19โครงการในกรอบงบประมาณ2566นี้ครับในส่วนของจำนวนเงินบริจาคที่ลดลง4เท่าเมื่อเทียบกับปี2565นั่นก็เพราะว่าในปีงบประมาณ2565เป็นช่วงสูงสุดของวิกฤตการณ์โควิด-19 ทำให้กสศ.ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับภาคเอกชนจำนวนมากมีหลายบริษัทเอกชนที่บริจาคให้กับกสศ.จำนวนมากหลายร้อยล้านบาททำให้เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ2566แล้วจำนวนอาจจะลดลงแต่ขอรายงานด้วยว่าในปี2567นี้ในช่วง6เดือนแรกเราได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคมาแล้วจำนวนทั้งสิ้นประมาณ45ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกจึงคาดว่าในยอดของการบริจาคในปี2567นี้ก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2566เกือบ2เท่าครับในส่วนของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่การทำงานนอกกรอบนั้นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพยายามดำเนินการในลักษณะเหล่านี้ร่วมกับภาคประชาสังคมและหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานใกล้ชิดกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงปัจจุบันกสศได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเราได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปีรวมถึงการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงอย่างเช่นกทมในปีนี้เป็นปีแรกที่กทมได้เริ่มใช้ข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อตั้งงบประมาณของกทมผ่านสภากทมเองเพื่อให้เด็กยากจนที่อยู่ในสังกัดโรงเรียนสังกัดกทมมากกว่า400แห่งมีเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนได้เป็นปีแรกตั้งแต่มีการจัดตั้งมานี่ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างครับว่ากสศได้มีโอกาสทำงานโดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องแต่ในการทำงานกับทางสทนั้นเป็นการทำงานในระดับนโยบายเพื่อให้สอดรับกับการทำงานโดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของการทำงานร่วมกับราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทยนั้นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้มีโอกาสทำงานร่วมกับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากรกลุ่มนี้และได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เป็นสถานะเลขศูนย์หรือบัณฑิตสีขาวนะครับเป็นเด็กที่รอสถานะการสัญชาติอยู่จำนวน 18,000 คนทั่วประเทศและเด็กที่เป็นเลขจีเด็กที่รอสัญชาติอยู่อีกประมาณ 20,000 คนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นในกลุ่มประชากรกลุ่มนี้กสศได้ทำงานตามมติครม.ที่ผูกพันกับทุกหน่วยงานว่าการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเลข0และเลข G เป็นสิ่งที่รัฐไทยสนับสนุนโอกาสให้กับประชากรกลุ่มนี้ครับในส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพยายามทำงานเชื่อมโยงการทำงานกับโรงเรียนขนาดกลางไปสู่โรงเรียนขนาดเล็กในหลายรูปแบบทั้งโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถจุและรวบรวมได้อย่างเช่นหรือที่เรียกว่าโรงเรียน Protected Schoolโรงเรียนต้นที่ต้องได้รับการคุ้มครองผ่านการผลิตครูลักถิ่นไปบรรจุในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 1,500 แห่งและปีนี้เป็นปีแรกที่ครูลักถิ่นรุ่นที่1จะเริ่มไปทำงานในโรงเรียน300กว่าแห่งทั่วประเทศที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนอกจากนั้นแล้วเรายังได้มีโอกาสจัดสรรทุนเสมอภาคไปยังโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมากเหล่านี้
และที่สำคัญในปีนี้ที่เราจะเริ่มต้นดำเนินการโครงการ Thailand Zero Dropout การส่งข้อมูลเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กก็จะช่วยให้โรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มสูงขึ้นได้รับงบประมาณในการดูแลโรงเรียนและกลุ่มเป้าหมายของตนเองได้มากขึ้นได้เช่นกันครับในส่วนของการทำงานให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนอกระบบการศึกษากสศได้มีโอกาสทำงานกับกรมพินิจและได้การมีโอกาสทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้เครื่องมืออย่างโมบายสกูลหรือโครงการโรงเรียน1โรงเรียน3ระบบโรงการโรงเรียนห้องเรียนยืดหยุ่นโดยทำงานกับภาคเอกชนหลายๆเจ้าเพื่อให้เกิดการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิตคือการเรียนไปด้วยมีรายได้ไปด้วยและเป็นการเรียนเพื่อการมีอาชีพเมื่อเด็กที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการเหล่านี้แล้วสามารถจะประกอบอาชีพและมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่เราได้มีโอกาสทำงานและกสศเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับในการทำงานเรื่องของโจทย์ครอบครัวโดยเราได้เริ่มทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาปัจจัยที่เกี่ยวกับครอบครัวตั้งแต่เด็กแรกเกิดเรากำลังดำเนินการในรูปแบบโครงการวิจัยซึ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอย่างมหาวิทยาลัยชิคาโกของโปรเฟสเซอร์เจมส์เซกแมนในการพัฒนาโจทย์วิจัยที่จะนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในอนาคตที่จะพัฒนาการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่แรกเกิดให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาครอบครัวที่เป็นครอบครัวแหว่งกลางและสามารถที่จะลดความเหลื่อมล้ำได้ตั้งแต่ต้นทางโดยจะเป็นการดำเนินงานต่อไปในอนาคตครับในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอนุบาลหรือว่าเด็กก่อนวัยเรียนนั้นปัจจุบันกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้ดูแลเด็กอายุ 3-5 ปีที่อยู่ในระดับอนุบาลผ่านโครงการทุนเสมอภาคซึ่งเป็นทุนที่ทำให้เด็กได้รับเงิน 4,000 บาทต่อปีนะครับจำนวนมากกว่า 200,000 คนเพราะฉะนั้นเราได้เริ่มทำงานกับเด็กอนุบาลตั้งแต่ 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วครับและนอกจากนั้นแล้วการทำงานเรื่องของเด็กอนุบาลและเด็กก่อนวัยเรียนเหล่านี้เราจะเพิ่มเติมในโจทย์ของการทำงานเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของเด็กเพื่อแก้ปัญหาครอบครัวแบ่งกลางให้ได้มากขึ้นในอนาคตต่อไปครับในส่วนของการทำงานคัดกรองนักเรียนยากจนนั้นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้เปิดกระบวนการให้มีการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการคัดกรองนักเรียนที่มีรายได้น้อยโดยให้ผู้ปกครองผู้นำชุมชนครูและคณะกรรมการสถานศึกษาได้มีโอกาสคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้กับกสศและได้มีการรับรอง3ฝ่ายและมีการกันกรองอีกครั้งหนึ่งจากคณะกรรมการสถานศึกษาจากทั้ง 30,000 แห่งทั่วประเทศก่อนจะส่งข้อมูลมาให้กสศรวมทั้งมีการเปิดให้มีการอุทธรณ์และมีการร้องเรียนได้ตามช่องทางต่างๆนี่จะเป็นแนวทางที่กสศจะพยายามดำเนินการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมครับในประเด็นสุดท้ายในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอย่างซูเปอร์เทนซูเปอร์จิ๋วนี้ผมจำได้ว่าเป็นหนึ่งในโอกาสที่กสศได้เรียนรู้จากท่านวุฒิสมาชิกในหลายๆปีก่อนที่ได้มารายงานครับว่านี่เป็นหนึ่งในองค์กรที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเด็กที่มีความสามารถพิเศษในปีที่ผ่านมากสศก็ได้ทำงานกับโครงการของซูเปอร์เทนซูเปอร์จิ๋วในครบรอบ33ปีได้มีโอกาสจัดระดมทุนผ่านงานศิลปะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะได้มีโอกาสทำงานกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและได้มีโอกาสจากกีฬาเพื่อระดมเงินตรงนี้ด้วยกสศจึงได้จะพยายามทำงานและเรียนรู้กับหน่วยงานเหล่านี้ต่อไปเพื่อให้สามารถสนับสนุนเด็กที่มีความสามารถพิเศษมากกว่าความสามารถทางวิชาการพรสวรรค์ของเด็กเหล่านี้จะต้องไม่สูญเปล่าและการแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ The Lost Einstein หรือปรากฏการณ์ที่เด็กที่มีพรสวรรค์ที่อาจจะไม่ใช่แต่ทางวิชาการแต่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปกสศจะขอโอกาสนี้ในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของหน่วยงานต่างๆและทำงานร่วมกับหน่วยงานทางภาคเอกชนและภาครัฐต่อไปในท้ายที่สุดนี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาต้องกราบขอบพระคุณผ่านท่านประธานไปยังท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านหลายๆท่านได้เป็นกรรมการอิสระที่ยกร่างพรบฉบับนี้และได้ทำงานในชั้นกรรมาธิการด้วยใน5ปีที่ผ่านมากสศได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่งจากคำแนะนำของทุกท่านเสมอมาในโอกาสนี้พวกเราทุกคนในนามกสศขอกราบขอบพระคุณท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านผ่านท่านประธานไปด้วยครับครับขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดยังติดใจในประเด็นที่หน่วยงานตอบชี้แจงไหมครับถ้ามีท่านพลตำรวจโทสานิทมหาทาวรนะครับขอเป็นประเด็นที่ใหม่นะฮะที่หน่วยงานไม่ได้ตอบหรือว่าสมาชิกไม่ได้อภิปรายนะครับขอเป็นคำถามใหม่นะฮะเชิญครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมพลตำรวจโทสานิทมหาทาวรสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตเป็นคำถามใหม่แล้วก็อยากเห็นในสิ่งที่กองทุนเนี้ยได้ทำเพื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในการศึกษาผมเองเนี่ยมีส่วนเป็นกรรมธิการในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ที่จริงเดิมทีเนี่ยเขาเช่าว่าการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ย
แต่ในเนื้อในระบุแค่การศึกษาขั้นพื้นฐานผมยังอยากให้เขาตอนนั้นฮะถ้าใช้คำว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยแล้วท่านมาเน้นเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในที่สุดแล้วก็มีการปรับเพิ่มทั้งอาชีวศึกษาอุดมศึกษาเข้ามาร่วมด้วยสิ่งที่ผมเป็นห่วงและอยากจะเห็นท่านประธานครับเป็นข้อคำถามไปถึงท่านก็คือผมอยากเห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ก่อนปฐมวัยจนกระทั่งไปถึงระดับอุดมศึกษาเนี่ยให้กองทุนเน้นในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกให้มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุขท่านคงสังเกตเห็นนะฮะว่าสิงคโปร์เดิมทีเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีปัญหาแต่เขาให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนเนี่ยเพื่อปลูกฝังให้มีความรักชาติผมอยากให้มันมีตรงนี้มากกว่านี้เพราะสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันก็ดีได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือในเรื่องของการปลูกฝังให้เด็กเหล่านี้ในจะรับเงินไปแล้วไม่ใช่พอถึงเวลาปั๊บก็ไปถูกครอบงำด้วยนโยบายขายฝันหรือทำให้การปกครองบ้านเราเนี่ยมันไม่เป็นไปตามประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอยากฝากตรงนี้เองท่านครับผมเป็นห่วงนะครับอยากให้เน้นตรงนี้ให้มากที่สุดขอบคุณครับท่านประธานครับเป็นประเด็นที่ฝากนะครับเพิ่มเติมให้ข้อสังเกตครับมีสมาชิกติดใจไหมฮะไม่มีนะครับหน่วยงานรับฝากไหมครับรับฝากนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการอภิปรายนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปี2566กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา43แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพ.ศ. 2561เรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบคุณหน่วยงานผู้ชี้แจงครับ